สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่5กุมภาพันธ์2559กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณไทยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันท์แจ่มดวงค่ะท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนายกก็ยอมพูดกับนักข่าวเดินผ่านนักข่าวบอกนายกหายโกรธหรือยังไม่ยอมพูดแต่ไม่ปิดงี้นะคะไม่ได้ปิดแบบนี้ไม่ได้ปิดแบบนี้ปิดงี้แต่พูดในงานที่ Impact เมืองทองธานีดิฉันจำงานดิฉันไม่จำสาระงานไม่จำเวทีเลยค่ะเพราะฉันรู้ว่าไปขึ้นเวทีไหนท่านก็จะพูดเรื่องที่ท่านอยากจะพูดพูดเรื่องการเมืองอย่างเดียวเลยนะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วประเด็นเรื่องของวันเลือกตั้งเดือนเลือกตั้งกำหนดการเลือกตั้งคุณมีชัยบอกแล้วแต่นายกเลยตามนั้นเห็นว่ามาเป็นเห็นมีการระบุออกมาเป็นประมาณสิงหาเลื่อนมานิดหนึ่งเดือนหนึ่งเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่านายกจะร้องขอนี่แหละแล้วประธานมีชัยก็เลยขยับให้ขยับในการร่างกฎหมายลูกหรือประมาณ 5-6 เดือนเท่านั้นจากเดิม8เดือนได้ใช่ได้เห็นเมื่อวานนายกเปิดเพลงให้ฟังเปิดคนดีไม่มีวันตายแล้วยังไงเปิดไม่จบเพลงไปเปิดเน็ตไม่ค่อยดีก็เลยสะดุดเห็นมีเปิดต่อเปิดต่อสะดุดไปลากสายเน็ตมาซิไม่จอแกก็พยายามอ่ะพยายามจนท้ายที่สุดแล้วเน็ตก็ไม่เป็นใจแกก็เลยบอกว่าไปหาฟังกันก็แล้วกันเวลาผมท้อผมฟังเพลงนี้พูดถึงเพลงคนดีฉันนึกถึงเพลงคุณตายอรทัยเฉยเพลงอะไรคะจงช่วยดูแลคนดีเธอทูลคนที่เสียสละเอ้ยเขาในยกคนก่อนมาทำมิวสิกไม่ใช่หรอเพลงนี้เอาหรอคะเดี๋ยวมันซ้ำกันเอาไปดูหน้าหนึ่งดีกว่าค่ะวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะเริ่มต้นที่ไทยรัฐกันก่อนเลยค่ะเช้านี้พาดหัวตัวไม้ว่าเรื่องของคดีฆ่าหันศพนะคะคุณผู้ชมที่แท้ชาวสเปนค่ะโดนรีดเงินแล้วฆ่าหันศพแก๊งคนร้ายอุ้มไปทรมานอดข้าวสืบพบหนุ่มบาร์เซโลนาต้องสงสัยมี36ล้านเข้าบัญชีรีบกด ATM ด้วยนะคะแล้วก็มีภาพขึ้นหน้าหนึ่งด้วยอยู่มุมบนซ้ายสุดนะคะเป็นตำรวจตรวจค้นห้องพักนายเดวิดเบอร์เน็ตนะคะชาวสเปนที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท8นั่นเองค่ะประเด็นรองนะคะไล่เรียงกันไปเลยแล้วกันเอาใจของคึกตรุษจีนค่ะสคบ ออกตรวจตลาดณเดชแต่งเฮ่งเจียโอ้โหเจนี่ห้อยสร้อย50ล้านนะคะแล้วก็มีภาพคุณใหม่ดาวิกานักแสดงชื่อดังในชุดเทพธิดาสวรรค์และใส่ชุดเครื่องประดับทับทิมล้อมเพชรดวงตามังกรโชว์ในงาน The M District Chinese Chronicle 2016นะคะเรื่องของการเมืองค่ะเลือกตั้งสิงหา60มีชัยร่นเวลาให้จะรีบออกกฎหมายลูกตู่จตุพรยังตามจิกบิ๊กตู่นะคะมีเรื่องของคุก3เดือนเขมรทุบรถ DSI ส่วนใหญ่นี้กลับประเทศร้านค้าโรงเกลือเงียบเหงานะคะแล้วก็มีภาพที่ตำรวจคุมตัวนายสมโอนกงแล้วก็นายไสหายิมชาวกัมพูชาเจ้าของร้านในตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วนะคะมีเรื่องของเมทับดับผู้ช่วยผู้จัดการปั๊มชนจักรยานยนต์คันหน้าล้มแล้วโดนบี้ซ้ำนะคะเรื่องของข่าวอาชญากรรมก็มีนะคะกระเทยปืนปลอมใช้ไลน์ลวงปล้นทำมา8ครั้งเพราะแค้นที่เคยโดนนะคะแล้วก็มีเป็นภาพพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงจับนายอนุวัฒน์พุ่มพวงนายภัทรสยาสงวนรำแล้วก็นายเอ็นนามสมมุติผู้ต้องหาสาวประเภท2ที่ลวงหมอนวดผ่านไลน์นะคะนี่คือภาพรวมไทยรัฐค่ะข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะพานหัวตัวไม้นะคะก็เป็นกรณีศพนิรนามที่ยังคงหาตัวกันไม่เจอหลายวันก่อนนะคะสรุปเมื่อวานนี้ตำรวจก็สามารถที่จะรู้แล้วนะคะสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้ศพถูกฆ่าหันเป็นคนสเปนนะคะตำรวจควานตัวเพื่อนเป็นหนุ่มชาติเดียวกันค่ะคาดฝีมือแก๊งรีดฆ่าไถ่ทรมาน7วันก่อนสังหารใช้เลื่อยตัดโยนทิ้งน้ำแฉพบโอนเงินข้ามประเทศด้วยนะคะซึ่งตำรวจก็คาดว่าน่าจะเป็นชนวนเหตุนั่นแหละนะคะก็เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่วันที่19มกราคมก่อนที่จะหายตัวไปเมื่อวันที่20มกราคมนะคะประเด็นรองเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำประชามติมีอยู่2ประเด็นด้วยกันจอใช้มาตรา44คุมประชามติแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญมีชัยพลิ้วเลือกตั้งสิงหา60มอธรรมศาสตร์เตือนบอลประเพณีห้ามแหกกฎล้อการเมืองด้วยนะคะแล้วก็กรณีที่ DSI นะคะโดน
จมตีนะคะที่โรงเกลือก็มีความคืบหน้านะคะที่ตำรวจสามารถล่าผู้ที่ทำลายรถของเจ้าหน้าที่ DSI ได้อีก8คนล่าอีก8ล้อมตืบ DSI นะคะ2พ่อค้าเจอคุก3เดือนโรงเกลือหงอยปิดหนีเลยนะคะแล้วก็มีภาพด้วยด้านล่างเลยนะคะสภาพโรงเกลือที่ปิดเงียบเลยนะคะหลังเกิดเหตุพ่อค้าแม่ค้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ DSI ที่เข้ามายึดสินค้าขณะที่ศาลก็สั่งจำคุก2ผู้ต้องหารุมทำร้าย3เดือนไม่รอลงอาญาแล้วก็เจาะออกหมายจับอีก8คนด้วยกันนะคะแล้วก็การเล่นภาพเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้แล้วนะคะคุณณเดชน์คุกิมิยะพระเอกคนดังแปลงโฉมเป็นเฮ่งเจียร่วมแสดงโชว์ในงานสยามพารากอน The Post Paris Chinese New Year 2016นะคะเพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวานนี้อันนี้เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะคะหน้า1 Daily News วันนี้ค่ะพาดหัวต้นไม้นะคะเป็นประเด็นใกล้เคียงกันเลยค่ะก็คือในเรื่องของกรณีฆ่าหันศพนั่นเองนะคะผลตรวจ DNA ก็คือเป็นหนุ่มสเปนค่ะประเด็นรองลงมานะคะขอมาที่ประเด็นของรัฐธรรมนูญค่ะมีชายเล็งปรับรถแมพนะคะอย่างที่ได้พูดไปแล้วนอกเหนือจากนั้นประเด็นของการล้างมาเฟียโรงเกลือค่ะขึ้นเป็นพาดหัวใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะบิ๊กต็อกกล่าวซึ่งประเด็นนี้จู่ๆเมื่อวานคุณวีระสมความคิดออกมาบอกโอ้เนี่ยแหละจริงๆแล้วเนี่ยคนสั่งเขมรทำร้ายตำรวจเนี่ยเป็นทหารไม่ดีนะฮะเดี๋ยวมีเวลาลงรายละเอียดกันนอกเหนือจากนั้นนะคะประเด็นแพทย์ทันตแพทย์หญิงนะคะมีด้วยมหิดลแจงปมคาใจนะคะประเด็นตรุษจีนเขาบอกว่าคึกคักค่ะเงินสะพัดเลยทีเดียวมีประเด็นด้านล่างนะคะน่าสนใจทะเลกลืนแผ่นดินกัดเซาะ27จังหวัดค่ะมีการคำนวณกันนะคะว่าเมืองคอนค่ะหรือว่านครศรีธรรมราช10อีก10ปีเนี่ยหายจากการกัดเซาะเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวมีเวลาอาจจะได้ลงรายละเอียดเล่าให้ฟังรวมไปถึงประเด็นของยางพารานะคะรถส่งออกยางพาราไตรภาคีจับมือดันให้ราคาตลาดโลกเนี่ยพุ่งนั่นเองนี่เป็นภาพรวมเดลีนิวส์ค่ะค่ะมติชนวันนี้ประเด็นใหญ่ว่าด้วยเรื่องงานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะคะขู่ฟันจัดบอลประเพณีล้อการเมืองผิดเงื่อนไขอธิการมอธรรมศาสตร์หึ่มนักศึกษาศิษย์เก่า2สถาบันรุมจวกค่ะแนะรัฐบาลให้ใจกว้างอย่าวิตกนะคะมีให้เลือกตั้งตามบิ๊กตู่วิษณุชงมาตรา44คุมประชามติค่ะกกต.ได้คำตอบแล้วนะคะจะโหวตคว่ำหรือจะโหวตรับใครออกมารณรงค์จะจัดการยังไงอยู่ที่มาตรา44เลยส่วนประเด็นพาดหัวรองว่าด้วยเรื่องของรถไฟไทยจีนค่ะจากเดิมเนี่ยรางคู่ไปมามาลดเหลือแค่ทางเดียวค่ะอาคมไม่เลิกลงทุนไทยจีนแจงรถไฟทางเดียวยันวิ่งเร็วแล้วก็บอกว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยทำแล้วนั่นคือลาวค่ะลาวทำไทยต้องทำนะคะบิ๊กตู่สั่งเบรกเพิ่มหวยที่จะมีการสั่งพิมพ์เพิ่มนะคะส่วนบิ๊กฉัตรก็ยอมแก้มาตรา44ในกรณีประมงนั่นเองนะคะประเด็นพาดหัวรองก็เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ค้าโรงเกลือกับ DSI นะคะตลาดโรงเกลือนี่ปิดร้านหนีเลยนะคะกลัวว่าจะมีการจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บรรยากาศนี่เงียบเหงาเลยค่ะภาพที่เห็นเลยนะคะไม่มีคนเดินเลยส่วนภาพค่ะคุณผู้ชมไปดูกันที่ด้านบนบิ๊กตู่เปิดเพลงโชว์เลยค่ะคนดีไม่มีวันตายแล้วก็บอกว่าโมโหแต่ตื่นตีสี่ถึงได้มีอาการเบี่ยงบีนกันขนาดนั้นนะคะส่วนอีกหนึ่งภาพตรงกลางค่ะคุณยิ่งลักษณ์เดินเยาวราชนะคะแล้วก็มีชาวบ้านมาขอถ่ายรูปนะคะนี่คือมติชนค่ะโพสต์ทูเดย์เช้านี้นะคะประเด็นใหญ่ฟิวเจอร์ฟันรุ่งค่ะแย้มจีนโอมานสนร่วมลงทุนคลังฟุ้งจ่อขยายเงิน 100,000 ล้านโดยทางกระทรวงการคลังค่ะจ่อขยายวงเงินไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันเกิน 100,000 ล้านนะคะคาดจัดตั้งพฤษภาคมนี้ประเด็นรองค่ะสัญญาณอสังหาต้นปีนี่ดีนะคะโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ก็ชี้ค่ะเปิดตัวโครงการใหม่มกราคมพุ่งเกินคาดแต่เชื่อว่าทั้งปีก็จะน้อยกว่าปีก่อนอยู่ดีนะคะเรื่องของบิ๊กตู่สั่งสำนักงบลุยริบเงินมาใช้เร่งด่วนนะคะนี่ตอนนี้บิ๊กตู่เอาจริงนะคะ
มอบดาบให้กับทางสำนักงบประมาณริบเงินมาใช้ในโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลกราฟิกหน้าหนึ่งเช้านี้เป็นดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะรวมไปถึงปัจจัยที่กระทบความเชื่อมั่นของนักธุรกิจด้วยกรอบการเมืองเช้านี้ค่ะใช้รอดอลงพื้นที่หนุนรัฐธรรมนูญงัดมาตรา44คุมประชามติแล้วก็โรงเกลือสะพัดหมื่นล้านนี่คือโพสต์ทูเดย์ค่ะผู้จัดการรายวันนะคะผ่านหัวตัวไม้นั้นเป็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะคะที่อยู่ดีๆก็มาเปิดเพลงในมือถือให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะคนดีไม่มีวันตายนะคะบิ๊กตู่นี่บังคับฟังโบยสื่อทำให้หงุดหงิดนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่ากรณีที่ฝากเสไก่อูมาขอโทษสื่อด้วยความจริงใจนะคะสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ยังคงพูดต่อว่าสื่อเหมือนเดิมนะคะก็ยังคงพูดว่าสื่อนี่แหละทำให้หงุดหงิดรายวันถามแต่เรื่องเลือกตั้งเซ็งนะคะประเด็นรองค่ะก็เกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของหนุ่มสเปนก็มีนะคะที่ตำรวจก็ยันแล้วเป็นหนุ่มสเปนจริงๆนะคะก็คลี่ปมภายใน48ชั่วโมงประเด็นความคืบหน้าในการเสียชีวิตของเสี่ยชูวงนะคะคดีก็เริ่มที่จะสรุปได้แล้วนะคะแล้วก็ทางญาติเองยื่นผลแพทยสภาเพิ่ม2สัปดาห์รู้ผลชูวงดับนะคะบรรยากาศตรุษจีนก็มีนะคะด้านขวามือเลยที่ DM คอเทียค่ะประชาชนก็แห่กันไปเที่ยวนะคะในงานเทศกาลต้อนรับตรุษจีนที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะกรณีการเลิกรานะคะของลูกชายนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีคุณปลื้มนะคะก็แฟนเก่าค่ะหรือว่าเขาใช้คำว่ากิ๊กเก่าคุณพลอยนะคะเหน็บปลื้มกับทัพทิมเหมือนเจอแมลงสาบนะคะคุณพลอยพงรตีนะคะเป็นอดีตกิ๊กเก่าปลื้มก็บอกว่าไม่ขอรู้สึกอะไรแต่บอกเห็นแล้วเนี่ยเหมือนเห็นแมลงสาบนะคะก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้กรณีร่างรัฐธรรมนูญก็มีนะคะด้านล่างสุดเลยดึงรอดอช่วยโปรโมทร่างรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะนะมาดูที่หนังสือพิมพ์แนวหน้ากันบ้างนะคะหน้าหนึ่งวันนี้พาดหัวตัวไม้ค่ะคุณผู้ชมคะไปกันที่ด้านบนก่อนเลยนะคะกลับล้ำแก้บทเฉพาะการนะคะว่าด้วยในเรื่องของรถแมพแล้วก็รัฐธรรมนูญนั่นเองรองลงมาค่ะเป็นประเด็นของการที่ DSI เข้าตรวจนะคะในส่วนของโรงเกลือวันนี้แนวหน้าบอกว่า DSI ข้องใจฝีมือไอ้โม่งอันนี้คล้ายกันกับที่มีข่าวออกมาว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยออกมาแฉใช้คำนี้เนี่ยนะคะโดยเดี๋ยวจากนั้นประเด็นของศพนิรนามที่เป็นการฆ่าหันศพก็มีด้วยเหมือนกันว่าเป็นหนุ่มสเปนนะคะมีประเด็นของไล่บี้ปราชิกค่ะพระธรรมชโยก็มีด้วยประเด็นของไทยโกงไม่หยุดวันนี้ที่พาดหัวคือสนชจะไปล้อมคอกราชการบอกว่าจะล้างระบบอุปถัมภ์นะคะสนชเป็นคนทำนะคะล้างระบบอุปถัมภ์นี่คือภาพรวมแนวหน้าค่ะคมชัดลึกวันนี้ประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของการฆ่าหันศพนะคะแล้วก็ทิ้งเจ้าพญาไทยที่สุดก็ทราบแล้วว่าเป็นหนุ่มสเปนนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองก็เป็นเรื่องของโรงเกลือค่ะสั่งล้างบางโรงเกลือบิ๊กต๊อกหวั่นกระทบประเทศนะคะคุก2เขมรรุมสกรัม DSI ค่ะประเด็นเรื่องของทันตแพทย์หญิงหนีทุนท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ยอมที่จะใช้หนี้แล้วนะคะโดยทางด้านของ อาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์คุณหมอพเด็ดนะคะก็มาจี้ให้ทันตแพทย์หญิงดลฤดีทำสัญญาใช้หนี้เจ้าตัวแจงสื่อขอเวลาหาเงินก่อนนะคะเงินเดือน40กว่าล้านบอกขอเวลาหาเงินก่อนแล้วก็บอกว่าเกณฑ์การคืนทุนเนี่ยมันเคร่งครัดเกินนะคะประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญก็มีค่ะที่คุณมีชัยนะคะหวังเลือกตั้งกรกฎาคม60นะคะมีชัยพลิกล้นกฎหมายลูกวิษณุใช้มาตรา44คุมประชามติได้อุปทูตมกันแดงจี้ยึดรถแมพนะคะก็มีกรณีอาวุธหนักถล่มบ้านผู้ใหญ่บ้านลูกวัย13ดับปมจับยาการเมืองท้องถิ่นนะคะภาพดูตรงกลางค่ะคุณผู้ชมฝนหลวงค่ะเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงได้บินสำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะคะแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาก่อนนำข้อมูลไปปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งในลุ่มเจ้าพระยานั่นเองนะคะส่วนเทศกาลตรุษจีนค่ะเอ็มคอเทียนี่จัดหนักจัดเต็มนะคะมังกรธรรมดาไม่เล่นเล่น
มังกรเหล็กมังกรไฮเทคค่ะนี่แสงสีเสียงนี่เอฟเฟกต์สุดยอดเลยนะคะส่วนด้านล่างค่ะไฟลุกเจ้าหน้าที่ควบคุมรถยนต์ติดแก๊ส LPG ที่ไฟลุกไหม้ได้รับความเสียหายทั้งคันนะคะซึ่งนายไพฑูรย์สุขเกษมคนขับพร้อมครอบครัวรวม5คนพากันหนีทันบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้านั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมคมชัดลึกค่ะบ้านเมืองเช้านี้ประเด็นใหญ่นะคะว่าเรื่องของคนดีไม่มีวันตายนะคะบิ๊กตู่ชูกำปั้นเปิดเพลงให้ทุกคนฟังชี้เครียดคำถามซ้ำซากนะคะแล้วก็มีภาพขึ้นหน้าหนึ่งชื่อว่าฟังกันหน่อยมีเรื่องนักธุรกิจสเปนเหยื่อฆ่าหันศพด้วยนะคะมีภาพประกอบชื่อว่าตรวจห้องมีเรื่องของศึกตลาดโรงเกลือวุ่นเจ้าหน้าที่ฟัดกันหนัวนะคะนี่คือ3ประเด็นใหญ่ที่บ้านเมืองเล่นค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะอิสรภาพแห่งความคิดประเด็นใหญ่ว่าด้วยเรื่องของการเมืองค่ะในการใช้มาตรา44คุมการทำประชามติส่วนเรื่องของชาวกัมพูชานะคะทุบรถ DSI เป็นประเด็นรองค่ะไวรัสซิก้ายังตามอยู่นะคะระบาดได้เล็กน้อยค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการอ้างลดต้นทุน 1.6 แสนล้านปรับแผนรถไฟไทยจีนนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้นะคะพักกันคู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นร่างรัฐธรรมนูญกันค่ะนาฬิกา24นาทีนะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะแหมตอนแรกก็เห็นอาจารย์มีชัยนะคะบอกว่าน่าจะได้เลือกตั้งกันเนี่ยก็ประมาณปลายปี60แต่ดูเหมือนว่าบิ๊กตู่นี่ไม่ไหวนะเขาบอกไว้แล้วว่ากรกฎาคม60ก็เลยเลื่อนมาให้หน่อยหนึ่งนะคะเป็นสิงหาคม60ค่ะมันต้องตามใจแปะนะคะในเมื่อลงเรือแปะแล้วนะคะมาดูกันค่ะซึ่งทางด้านของนายมีชัยฤชุพันธ์นะคะประธานกรทได้กล่าวถึงกรณีที่นายเทียนฉายกิรนันท์อดีตประธานสปทได้แสดงความกังวลในการให้อำนาจองค์กรอิสระที่มากเกินไปโดยนายมีชัยบอกนะคะว่าน่ากังวลที่คนระดับอดีตประธานสปชฟังกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็นำไปวิจารณ์ต่อเพราะหากอ่านเนื้อหารัฐธรรมนูญแล้วจะพบว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจเพิ่มขึ้นซึ่งในรัฐธรรมนูญปี40ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ16ประการเมื่อวานเรานำเสนอ17ประการนะคะแต่นี่เดี๋ยวต้องฟังเสียงคุณมีชัยแล้วก็ปี50มี17ประการแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ14ประการโดยอำนาจที่เพิ่มมาก็คือการพิจารณาองค์กรอิสระว่ากระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เพราะต้องการให้ตรวจสอบซึ่งกันและกันฟังเสียงนายมีชัยค่ะคือมันก็น่ากังวล นะครับเพราะว่าระดับท่านเนี่ยท่านฟังจากคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไปวิจารณ์ต่อถ้าท่านจะกรุณาอ่านสักนิดหนึ่งก็จะพบว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีอำนาจมากขึ้นไปจากที่มันเคยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ16อย่างใน2550ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ17อย่างตามร่างของเราเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ14อย่างใน14อย่างเนี่ย13อย่างเป็นอำนาจที่มีมาแล้วทั้ง2540และ2550อย่างที่14ที่ใน2540 2550ไม่มีคืออำนาจในการพิจารณาว่าองค์กรอิสระกระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวกับองค์กรอิสระเพราะเราต้องการให้องค์กรเหล่านี้ตรวจสอบซึ่งกันและกันไม่เกี่ยวคนอื่นนะคะเกี่ยวแต่กับองค์กรอิสระเลยว่าด้วยเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมที่ถ้าฝ่าฝืนมาตรฐานจริย
จริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยจะต้องตรวจสอบซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนี้นายมีชัยก็ยังได้บอกด้วยนะคะว่าหากพบว่าองค์กรอิสระมีการกระทําที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะสามารถฟ้องร้องไปยังปปช.แล้วก็ส่งคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ส่วนปปช.หากถูกกล่าวหาให้ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหากเป็นศาลรัฐธรรมนูญถูกกล่าวหาก็ให้ส่งเรื่องไปยังปปช.แล้วก็ส่งไปยังศาลฎีกาซึ่งได้มีการกำหนดสลับกันไว้เพื่อไม่ให้องค์กรเหล่านั้นพิจารณาความผิดของตัวเองนายมีชัยยังได้พูดถึงกรณีที่หลายฝ่ายได้แสดงความกังวลว่าองค์กรอิสระทั้ง3องค์กรก็คือกกต.สตง.และปปช.มีอำนาจในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโดยนายมีชัยบอกนะคะว่าตามปกติสตง.มีอำนาจในการตรวจสอบการดำเนินการของส่วนราชการรวมไปถึงรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งกรท.ได้กำหนดไว้ว่าหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการกระทําของรัฐบาลให้เชิญทั้ง3องค์กรดังกล่าวมาหารือกันหากพบว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจริงให้ทำหนังสือบอกกล่าวไปยังรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลได้ชี้แจงจึงเป็นเพียงกระบวนการสร้างความโปร่งใสให้เกิดกับสังคมเท่านั้นฟังเสียงนายมีชัยค่ะเราก็เลยกำหนดว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับการกระทำของรัฐบาลเนี่ยให้เชิญ3หน่วยมาคุยกันคือปปช.กกต.และสตง.แล้วถ้าเห็นว่ามันทำท่าจะผิดจริงก็ไม่ได้ให้ไปยับยั้ง ไม่ได้ให้ไปทำอะไรทั้งสิ้นมีแต่หนังสือบอกไปว่ามันน่าจะกังวลนะจะได้หาทางแก้ไขกันเสียไอ้นี่มันก็เป็นช่องทางในการที่จะทำให้ไม่เกิดความวุ่นวายขึ้นถ้าประชาชนต้องทำเองมันก็จะเกิดเหตุอย่างที่แล้วคราวนี้ก็ให้เขาไตร่ตรองเสียเขาจะได้ออกมาชี้แจงได้ว่าที่เขาทำน่ะมันถูกมันผิดหรือมันควรจะหยุดหรือควรจะเปลี่ยนแปลงหรือควรจะเดินหน้าอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ออกมาชี้แจงเป็นการทำความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้นเองนอกจากนี้นะคะในทางด้านของนายมีชัยเนี่ยก็ยังบอกว่าที่ประชุมกรท.เนี่ยเตรียมที่จะพิจารณาต่อกระบวนการทำร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะคะที่ร่างรัฐธรรมนูญส่วนบทเฉพาะการกำหนดให้ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน10ฉบับจำนวน10ฉบับก่อนถึงจะเข้าสู่โหมดของการจัดการเลือกตั้งนั้นทั้งนี้ยอมรับว่าการเตรียมปรับดังกล่าวเป็นไปตามประเด็นที่พลเอกประยุทธ์นะคะนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นไว้และต้องการให้คงรถแมพของคสช.ที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งภายในกรกฎาคมปี60ดังนั้นแนวทางที่กรท.อาจพิจารณาเพื่อปรับช่วงเวลาให้สอดคล้องกับรถแมพก็คือการปรับระยะเวลาทำกฎหมายลูกจากเดิมให้เวลา8เดือนหากพิจารณาปรับเลือกตั้งได้กรท.ก็จะปรับลดหรือว่าจัดเรียงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่สำคัญและจำเป็นที่ใช้ต่อการจัดการเลือกตั้งประมาณ 5-6 ฉบับซึ่งอาจใช้เวลาดำเนินการเพียงแค่ 5-6 เดือนให้แล้วเสร็จก่อนส่วนจะเป็นร่างกฎหมายใดบ้างต้องขอหารือกับกกต.ก่อนนายมีชัยบอกนะคะว่ากรท.เนี่ยรับรู้ถ้านายกกังวลใจก็จะไปพิจารณาดูว่าจะปรับให้สอดคล้องกับรถแมพได้อย่างไรซึ่งยอมรับว่าการทำกฎหมายลูกที่กำหนดไว้10ฉบับภายใต้เวลา8เดือนก็หืดขึ้นคอแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นกรท.ตั้งใจว่าจะทำแบบคู่ขนานกันไปแต่เมื่อต้องปรับก็ต้องพยายามดำเนินการอาจทำให้โหมดเลือกตั้งเกิดขึ้นในช่วงกรกฎาคมหรือสิงหาคมปี60หรือว่าอาจจะเกินรถแมพของคสช.ไปประมาณ 15-20 วันถ้าจำเป็นจริงๆนะคะนี่คือนายมีชัยท้ายที่สุดแล้วบอกหัวหน้าคสช.ไม่สบายใจก็เดี๋ยวจะไปปรับแล้วกันก็จะทำพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ย 5-6 ฉบับให้เสร็จก่อนแต่ว่าด้วยเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยนายกบอกไว้ใช่ไหมคะกรกฎาคมปี60เลือกตั้งอาจจะเลยไปสักประมาณ 15-20 วันถ้าจำเป็นจริงๆแต่นี่ต้องบอกก่อนนะว่าหืดขึ้นคอแล้ว
ถ้าเอาตามเลี้ยงคือสุดๆแล้วเพราะว่าขนาด8เดือนนี่ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าเลยนายกมาขอลดหืดขึ้นคอมาเพราะเดิมทีเนี่ยเห็นระบุเอาไว้ว่าถ้าไม่ทันเนี่ยก็สามารถที่จะแต่งตั้งกรท.เพื่อทำกฎหมายลูกเนี่ยไปได้ต่ออีกและไม่กำหนดระยะเวลาด้วยถ้ากรท.ชุดนี้ทำให้ทันตามกรอบเวลาใช่ไหมก็มีหลายประเด็นนะคะพยายามชี้แจงนี่คุณเทียนฉายอุตส่าห์มาเป็นห่วงเรื่องขององค์กรอิสระนี่แกนี่ตอบกลับเลยนะมันก็น่ากังวลเพราะว่าระดับท่านเนี่ยฟังจากคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไปวิจารณ์ต่อถ้าท่านจักกรุณาอ่านสักนิดก็จะพบว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจมากขึ้นไปจากที่เคยเป็นอยู่เวลานี้มีความน่ากังวลก็คือการฟังมาแล้วก็กระโดดจับแล้วนำไปวิจารณ์ต่อถ้าสิ่งที่ฟังมาผิดข้อวิจารณ์จะผิดไปเรื่อยๆดังนั้นกรท.กำลังหาหนทางว่าจะทำอย่างไรถึงจะเอาข้อมูลที่แท้จริงออกไปให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึงเพื่อประชาชนได้รู้ของจริงก็เลยใช้วิธีการให้รอดอโอ้นี่น่าเป็นห่วง น่าเป็นกังวลแทนกรท.จริงๆนะคะ ระดับนั่นอาจารย์เลยนะคะอาจารย์เทียนฉายระดับประธานสปช.สปท.สปช.สปช.ยังฟังมาผิดๆเลยแล้วนับประสาอะไรกับประชาชนนะคะนั่นน่ะสิบอกนี่พอฟังมาผิดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้วิจารณ์ผิดนี่ขนาดเรายังนั่งถกกันเลยนะคะว่าพอไปเปิดดูในโหมดของศาลรัฐธรรมนูญที่มีข้อกังวลกันบอกว่าถ้านายกหรือครม.ทำผิดจริยธรรมแต่วงเล็บร้ายแรงนะคะใครจะเป็นผู้พิจารณาตอนแรกเนี่ยสว.ถูกไหมฉบับของนายบวรศักดิ์ไปๆมาๆดิฉันไปเปิดดูในโหมดของศาลรัฐธรรมนูญไม่มีระบุจริงๆว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยแต่ทีนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยจะอ่านแค่หมวดใดหมวดหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะมันโยงกันหมดเลยคุณนิชนันไปเปิดดูว่าด้วยเรื่องของโหมดคุณสมบัติและข้อห้ามใช่ไหมฉันเล่าตัวก่อนนี่ฉันไม่ได้เปิดเองอาจารย์ดูอาจารย์อันนี้จริงๆค่ะถึงมีความจำเป็นนิชันได้ตั้งคำถามนึงนะคะกับแขกรับเชิญในความรอบด้านว่าเราไม่ต้องรณรงค์ไม่ได้หรือยังไงก็ไปปริ้นเนี่ยฉบับเต็มเนี่ยหนาๆอย่างเงี้ยให้ประชาชนอ่านจะได้ไม่ต้องมาไบแอสไม่ต้องผ่านกระบวนการทางความคิดจะได้ดูเป็นแบบใสๆเลยท่านก็บอกว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญภาษากฎหมายไม่ได้เข้าใจง่ายใช่ขนาดพวกเราเนี่ยอยู่กับข่าวนะฮะเนี่ยดิฉันก็นั่งอ่านนะคือมันเหมือนเล่นเกมโยงอักษรนะฮะอ่านหน้า28น่ะโยงไปหน้า75โยงไปวงเล็บมาตรานู้นโยงต้องเปิดย้อนไปย้อนมาเพื่อที่จะดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ผ่านการย่อยจากนักกฎหมายอาจารย์นักวิชาการจะงงค่ะอันนี้ดิฉันก็ไปไล่ดูอันนี้ไปจากอาจารย์วรเจตท่านก็อ่านมาแล้วท่านก็วิเคราะห์มาให้เรียบร้อยว่าข้อนี้ไปโยงกับมาตรานั้นวงเล็บนั้นวงเล็บนี้แล้วมาไล่ดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคุณใบตองให้สรุปเลยว่าจำลุงสมัครทำกับข้าวแล้วโดนปลดออกจากตำแหน่งนั่นแหละอันนี้เลวร้ายกว่าเพราะถ้าถูกส่งไปนะคะว่าขาดคุณสมบัติเรื่องคุณธรรมจริยธรรม อย่างร้ายแรงเขาพยายามระบุว่าอย่างร้ายแรงแต่คำว่าร้ายแรงของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีศาลรัฐธรรมนูญเจ้าค่ะถูกต้องแล้วคราวนี้ถ้าเกิดนายกขาดคุณสมบัติ1คนรัฐมนตรีในคณะทั้งหมดซึ่งถือว่ามาจากการเลือกสรรเลือกนายกพ้นหมดค่ะพ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะคือไปทั้งคณะเลยใช่ก็เลยดิฉันก็มาเปิดอ่านตามนี้โอ้มันหมกเม็ดเยอะมากแม้กระทั่งระเบียบวินัยการเงินการคลังเนี่ยค่ะคุณใบตองแห้งคุยกับอาจารย์โรเจตบอกมาว่าก็ยังคลุมเครือมากคาดว่าปมสังหารจะไปอยู่ในพ.ร.บ.ประกอบว่าด้วยวินัยการเงินการคลังและเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าอะไรฮะการยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือการยอมรับพ.ร.บ.ประกอบที่จะตามมาอัตโนมัติซึ่งเราก็ไม่รู้มันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงถ้าในกรณีมีคนไปยื่นคุณสมบัติว่านายกหรือครม.คนไหนเนี่ยประพฤติผิดจริยธรรมคุณธรรมอย่างร้ายแรงแล้วเอานายกคนนอกก็ได้เพราะเรามีคนที่รอแก้วิกฤตอยู่นี่เลยจริงมันเป็นการเปิดทางให้มีนายกคนนอกเนี่ยแหละก็อ้างว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยขาดคุณสมบัติซึ่งการตีความมันกว้างมากอาจารย์นิสิตได้พูดให้ฟังนอกรอบนะบางคนเนี่ยมีลูกเยอะก็อาจจะผิดคุณธรรมจริยธรรมก็ได้เพราะว่ามีเมียเยอะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันผิดคุณธรรมนั่นไงไม่มีหลักเกณฑ์ค่ะได้หมด
อันนี้จานิสิตเรานะวิเคราะห์ไว้อนาคตมันก็เกิดอะไรเกินขึ้นได้ก็เกิดได้นะพี่มันอะไรก็เกิดได้จริงๆอย่างเงี้ยดิฉันว่ารอแดนสังหารกับประชาชนก็แล้วกันนะคะเชื่อว่าบรรดานักวิชาการแล้วก็ผู้รู้กฎหมายเนี่ยก็คงจะทยอยออกมาชี้ให้เห็นว่าข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันมีตรงไหนบ้างอะไรคือสิ่งที่จะนำสู่ทางตันของประเทศไม่ได้หมายพูดถึงเฉพาะเรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพแต่มันเป็นการผูกปมนำสู่ปัญหาใหญ่แล้วก็การนองเลือดจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราดูแล้วเราเห็นอนาคตเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงค่ะมาดูอีกมุมมองนึงนะคะก็คนเก่าเจ้าประจำนะคะออกมาพูดรายวันกันเหลือเกินนะคะระยะหลังๆมานี้สำหรับคุณปึ้งค่ะคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าเห็นความพยายามของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ในการชี้แจงรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นมาให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประชาธิปไตยเพราะทำงานหนักมากในการยกร่างเป็นการชี้แจงที่ไม่เข้าท่าการที่รัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้นอยู่ที่เนื้อหาแล้วก็สาระในตัวของรัฐธรรมนูญไม่ใช่การมากล่าวอ้างว่ายกร่างกันหนักมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนจึงเป็นประชาธิปไตยอยากให้กรท.เข้าใจว่าในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นที่ยอมรับในสากลจะยึดถือ3อำนาจหลักในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการแล้วก็บริหารอย่างเท่าเทียมกันไม่ควรจะมีอำนาจใดๆมาอยู่เหนือหรือมากำกับควบคุมทั้ง3ฝ่ายนี้ได้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่เรียกกันว่าเป็นประชาธิปไตยส่วนการเลือกตั้งของประชาชนนั้นก็เป็นอำนาจแล้วก็เป็นสิทธิของประชาชนที่จะเลือกฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นมาเป็นตัวแทนของเขาเพื่อมาออกกฎหมายเพื่อมาดูแลจัดสรรเงินภาษีของประชาชนเพื่อไปใช้พัฒนาบ้านเมืองตามที่ประชาชนต้องการโดยเลือกมาทำหน้าที่ต่างๆในรัฐสภาแทนประชาชนโดยผ่านกระบวนการการเลือกตั้งนี่คือหลักการของประชาธิปไตยที่เป็นสากลแต่ที่กรท.ร่างกันขึ้นมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วกรท.ได้เคารพสิทธิของประชาชนที่จะออกมาโหวตเลือกผู้แทนหรือไม่คำถามเหล่านี้กรท.ต้องตอบสังคมให้ได้ก่อนไม่อยากเห็นการใช้วิธีประชาสัมพันธ์ที่ดูถูกดูแคลนว่าประชาชนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยไม่ต้องการมาทำอะไรให้ดูเหมือนเป็นการหลอกเด็กคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องแล้วคอยดูกันว่าประชาชนจะเอาด้วยหรือไม่มาเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆได้ชี้แจงให้กับประชาชนเจ้าของประเทศได้รับทราบข้อมูลให้เท่าเทียมกันอย่าปิดหูปิดตากันอีกต่อไปน่าจะเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาบ้างเป็นข้อร้องเรียนนะฮะเหมือนเป็นข้อเรียกร้องแล้วกันว่าควรจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยได้ชี้แจงให้กับประชาชนเจ้าของประเทศเนี่ยได้รับทราบข้อมูลให้เท่าเทียมกันนะคะขีดเส้นใต้นะคะเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าต้องฟังนะ8โมงเช้ากับ6โมงเย็นแกะกล่องรัฐธรรมนูญท่านคะมันไม่เป็นประชาธิปไตยยังไงคะแบบนี้มันฟังความข้างเดียวอะค่ะคือคุณต้องเปิดทุกเวทีให้เปิดกว้างแล้วฟังความคิดเห็นจากทุกๆฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยมองยังไงคิดเห็นยังไงแล้วคุณนำไปปรับแก้เพราะในช่วงนี้มันอยู่ช่วงระยะเวลาแห่งการปรับแก้คุณจะยอมได้หรือไม่เห็นล่าสุดเตรียมแล้วนะฮะเกี่ยวกับกฎมงกฎหมายกฎระเบียบที่คนรณรงค์จะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญอาจจะผิดกฎหมายด้วยแบบนี้มันเป็นธรรมอย่างไรก็เหมือนปิดหูปิดตาประชาชนนะฮะแทนที่จะฟังข้อมูลเนี่ยรอบด้านกลายเป็นว่ารับฟังได้แต่เฉพาะของทางรัฐบาลเท่านั้นเองหรือสิ่งที่ทางกรท.อยากจะให้รับทราบนะอย่าไปกังวลเลยค่ะเพราะว่าฝ่ายผู้ร่างเองเนี่ยก็สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐได้อย่างเต็มที่ได้หมดเลยนะคะอยากจะลงไปทำความเข้าใจขนาดไหนหรือจะต้องบังคับให้เข้าใจถึงขนาดว่าวันไปลงประชามติจะให้รดมายืนโฆษณาข้อดีของรัฐธรรมนูญหน้าคูหาเนี่ยอันนี้มันสุดๆแล้วค่ะมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นกับแค่หน้าคูหาเลยหน้าคูหาค่ะโอ้โหนี่การเลือกตั้งนี่แล้วก็ให้เป็นเสียงนี่ยังไม่ให้รถโมบายไปใกล้หน่วยเลือกตั้งเลยนะคืออันนี้ไปยืนหน้าไปยืนกอกหูกันที่ไอ้นี่เลยคือหมาหอนอะไรแล้วก็เราก็ไปมอนิเตอร์คือไปเฝ้าหน้าคูหาเนี่ยเพื่อเห็นจั่วหัวนะคะเพื่อที่จะโฆษณาข้อดีด้วยบอกถึงข้อดีรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปคอยดูการแบบทุจริตหรือว่าการทำผิดในการเข้าไปทำประชามติอะไรอย่างนี้คุณยุติมามันเลวร้ายกว่าคำว่าคืนหมาหอนนะนี่มันพายกระซิบนะคะคอยไปกระซิบข้างหูตอนที่จะกา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 อยู่แล้วรับไม่รับเนี่ยดีสิดีดีไปสะกดจิตอะรับสิรับก็ฝากความหวังไว้กับไม่เล่นระดอด้วยนะคะเอาตามความจริง
แต่จากที่เรื่องเล่าเขาชนไก่ก็หลับกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วนะเห็นใจน้องๆเหมือนกันนะฮะค่ะถามนักเรียนรอดอได้ว่าอยากทำไหมนะมาดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยนะคะกับคุณสามารถแก้วมีชัยค่ะก็มาพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.เนี่ยนะคะฉบับที่คุณมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ร่างขึ้นมานั้นมีหลายจุดที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะประเด็นการให้องค์กรอิสระมีอำนาจสามารถก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้หรือรัฐบาลจะทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนองค์กรอิสระสามารถระงับยับยั้งโครงการของรัฐบาลได้โดยอ้างว่าผิดวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะมีการร่างตามมานี่นะที่เราพูดกันไปเมื่อตอนต้นท่านบอกต่อนะคะคุณสามารถบอกต่อว่าการให้องค์กรอิสระมีอำนาจนั้นส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินหรือช่วยเหลือประชาชนได้สุดท้ายรัฐบาลเปรียบเสมือนเป็ดง่อยไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ซึ่งหากไม่มีการทบทวนหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะประกาศใช้ก็จะเกิดปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะฟังเสียงคุณสามารถค่ะถ้าตรงนี้เนี่ยกรรมาธิการยกร่างไม่ไปทบทวนแก้ไขยังปล่อยให้มีอำนาจองค์กรอิสระมากจนกระทั่งรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยของเรายังมีโอกาสนะครับกรรมาธิการยังมีโอกาสทบทวนหลังจากท่านรับฟังความคิดเห็นของคสช.ของครม.ของสนช.แล้วเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปของพรรคการเมืองบ้างนะครับกับก็จะได้นำไปสู่การปรับปรุงให้กติกาเราเป็นกติกาที่คนส่วนใหญ่รับได้ครับเพื่อจะให้ฝ่ายบริหารเขามีอำนาจที่จะเข้าไปทำงานแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติคุณสามารถกล่าวด้วยนะคะว่าประเด็นที่อยากให้กรท.มีการทบทวนก็คือสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีการตัดทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสิทธิการดูแลผู้สูงอายุในกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพที่ไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งอาจจะกระทบกับการดูแลประชาชนของรัฐบาลในอนาคตได้นี่แหละนะคะเยอะเลยหลายเรื่องนะคะเบี้ยยังชีพหรือว่าเงินเดือนผู้สูงอายุเนี่ยนี่ก็ทรงๆเหมือนจะไม่ให้มีอ่ะคุณมองว่าเป็นประชานิยมคุณนึกภาพนะอันนี้บอกเลยนะคะคน60ขึ้นเนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยประท้วงรัฐบาลรัฐบาลนี้คุณจะเผชิญนะฮะ60กว่ารวมตัวกันมาประท้วงตัดเบี้ยยังชีพคนแก่เนี่ยแล้วเดี๋ยวบอกเลยเปลืองแอมโมเนียเป็นลมจะเป็นลมกันเนี่ยนะฮะรัฐบาลอาจจะลำบากนะฮะที่ถูกหาว่าสลายการชุมนุมหรือว่าทำอะไรกับประชาชนอย่างร้ายแรงหรือเปล่าถึงได้อยู่ๆก็ล้มพับกันไปเนี่ยแล้วแต่เป็นวัตถุโบราณแต่ล้อเล่นนะคะพูดให้ดูเหมือนขำละค่ะแต่จริงๆเนี่ยมันสะท้อนถึงความไม่ได้เห็นประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ดิฉันนึกไปถึงอะไรรู้ไหมคะถ้าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่มีเนี่ยก็อย่าไปหวังเลยว่าไอ้30บาทเนี่ยจะมีไหมเพราะมันหันไปดูว่ามันคือประชามติหรือเปล่าค่ะแล้วคนที่ประชานิยมหรือเปล่าประชานิยมหรือเปล่าฉันก็ไปสมองนี่ไปหมดแล้วนะฮะแต่กรณีเป็นประชานิยมไหมถ้าเป็นประชานิยมแล้วเขาตัดออกไปก็จบเลยนะฮะนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐคืออะไรไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้รับอะไรทุกวันนี้ค่ะแต่ดิฉันรู้เลยข้อนี้เดี๋ยวต้องมาอ้างเพราะว่ามันมีกำหนดอยู่ในนี้เป็นแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำข้อนี้ข้อนี้บังคับอยู่แล้วมีบังคับอยู่แล้วก็เขียนไว้แล้วไม่เคยมีมาก่อนไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ไม่ได้เป็นการริดรอนไม่อย่างนั้นต้องไปเปิดหาดีว่ามาตราที่เกี่ยวกับข้อห้ามนโยบายประชามติเนี่ยว่าไว้ยังไงประชานิยมนิยมผู้ที่จะตัดสินดีกว่าผู้ที่จะพิจารณาว่าจะประชานิยมหรือไม่เนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่กกต.นโยบายที่จะหาเสียงที่จะออกไปหาเสียงถ้ามีนโยบายอะไรปุ๊บพูดไปปุ๊บประชาชนชอบประชาชนมีความนิยมปุ๊บเป็นนโยบายประชานิยมไม่ได้พอคุณสามารถพูดปุ๊บเราจริงๆคนเราไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญในทุกมาตราเนี่ยแล้วก็ใส่ความคิดเห็นของแต่ละคนนี่แหละมาสรุปให้ฟังแล้วเราก็ได้เห็นเลยว่าปัญหาภายในอนาคตมันเป็นอย่างไรแต่คุณเอกประยุทธ์นี่เหมือนร่างรัฐธรรมนูญนี่นายมีชัยตัดออกไปใช่ไหมคะเกี่ยวกับ
สิทธิ์ของผู้สูงอายุที่อาจจะนะคะอาจจะไม่ได้รับเงินแต่พลเอกประยุทธ์นี่พูดในเรื่องของกองทัพเมื่อวานเพราะว่านักข่าวเขาสนใจเหมือนกันว่างบประมาณเนี่ยทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นก็บอกว่าเอาก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณมันน้อยทหารในกรมกองเนี่ยเขาน้อยใจปีไหนน้อยฮะก็เลยต้องเพิ่มให้ค่ะปีรัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์นี่เยอะเลยนะมากที่สุดด้วยหรืออาจจะปีรัฐประหารหรือเปล่าหรือว่าปี58ที่ผ่านมาที่มันลดลงปีนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นโอ้ยไม่มีลดอ่ะไม่มีลดงบของกองทัพเพิ่งจัดเพิ่มขึ้นตลอดปี58จัดลำดับกลาโหมไม่อยู่แรกๆเลยฉันว่าไปดูนายอภิสิทธิ์เถอะค่ะเดี๋ยวค่อยไปว่าด้วยเรื่องของนายกปัจจุบันเมื่อสักครู่นี้เห็นว่ากันเรื่องของประชานิยมใช่ไหมคะจะพามาดูประชามติกันบ้างซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงหนึ่งในนั้นก็คือพี่มาร์คนะคะเป็นห่วงมากเลยว่าถ้าประชามติไม่ผ่านเนี่ยโอ้พลเอกประยุทธ์นี่ลำบากนะคะโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะกล่าวถึงการประชุมเพื่อพิจารณาชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกของทางกรท.สนช.แล้วก็สปท.เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าตนเนี่ยขอย้ำว่าเรากำลังพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติเราควรจะมีความมุ่งหมายให้ได้รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดโดยการทำประชามตินั้นประชาชนจะต้องมีทางเลือกที่ชัดเจนเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเพราะดูสถานการณ์วันนี้ถ้าการทำประชามติไม่ผ่านปมปัญหาทางการเมืองจะมีมากขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็จะลำบากมากเนื่องจากอาจไปกระทบรถแมพที่คสช.ประกาศไว้แล้วก็จะย้อนกลับมาเป็นปัญหาของสังคมโลกที่จับตาอยู่ว่าตกลงคสช.จะเดินตามรถแมพหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อนะคะว่าการที่กรท.บอกว่าการปราบทุจริตคอร์รัปชันเป็นจุดขายของร่างรัฐธรรมนูญแต่จุดอ่อนอื่นๆคือหมวดสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบถ่วงดุลของกลไกต่างๆที่ไม่ใช่ศาลกับองค์กรอิสระเพราะเรื่องสิทธิของประชาชนถ้าเทียบกับรัฐธรรมนูญปี40และ50ค่อนข้างถดถอยดังนั้นตนจึงมองไม่เห็นว่าการจะปราบโกงเนี่ยทำไมต้องมากระทบกับเรื่องนี้และการไม่ให้ช่องทางที่เป็นรูปธรรมกับประชาชนที่เคยมีส่วนร่วมในการคานกับอำนาจรัฐนั้นจะทำให้การตรวจสอบการใช้อำนาจเนี่ยยากขึ้นเรื่องเหล่านี้ต้องมีการปรับแก้เข้าใจว่ากรท.ก็ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยพอสมควรร่างออกมาแล้วเจอเสียงท้วงติงก็อยากจะชี้แจงแต่กรท.ต้องปรับปรุงให้เป็นที่ยอมรับแม้จะไม่เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายแต่ขอให้ปรับปรุงให้อยู่ในภาวะที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับและไม่เป็นปมปัญหาสำหรับอนาคตคือฟังนายอภิสิทธิ์อาจจะรู้สึกว่าดูกลางๆนะฮะคือบอกว่าจุดขายเนี่ยมันก็มีเรื่องของการปราบคอร์รัปชันแต่จุดอ่อนอื่นๆซึ่งจุดอ่อนนี่เยอะนะคะคุณผู้ชมทั้งหมวดสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนการตรวจสอบถ่วงดุลต่างๆแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแล้วก็ต้องไปดูค่ะว่าแก่นของรัฐธรรมนูญเนี่ยคืออะไรถ้ากลายเป็นว่าแก่นของเรื่องนี้ปราบทุจริตได้อย่างเดียวแต่สิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่าการตรวจสอบถ่วงดุลต่างๆเนี่ยมันไม่มีมันหายไปก็ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่น่ารับเป็นอย่างยิ่งแล้วถ้าไม่รับนายอภิสิทธิ์ก็มองว่าลำบากเลยจะไปกระทบกับโรดแมพแล้วก็จะกระทบกับทางพลเอกประยุทธ์ดิฉันก็เลยนึกถึงที่คุณนิชนันท์แชร์โลกวันนี้วันศุกร์ใช่คว่ำคือรัฐธรรมนูญคว่ำเท่ากับคสช.ออกไปออกไปออกไปได้นะมีไหมยะมกนี่คือในยะในท้ายที่สุดที่ไม่รู้พี่มาร์คหมายถึงแบบนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ดิฉันตีความไปว่าแบบนั้นแหละแล้วโลกวันนี้เขาใช้คำว่าประชามติครั้งนี้มีเดิมพันเดิมพันสูงด้วยอาจจะเดิมหมื่นเดิมแสนแล้วก็เดิมล้านเลยก็ได้นะเรามาดูศาลรัฐธรรมนูญใครบอกว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยจะอำนาจล้นล้นตั้งแต่ตอนนี้ค่ะตอนนี้สงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะจะแก่ไม่แก่รัฐธรรมนูญชั่วคราวว่าเรื่องการออกเสียงประชามติจะเอาแบบไหนกันแน่ระหว่างเสียงส่วนใหญ่ของผู้มีสิทธิ์กับเสียงส่วนใหญ่ของผู้มาใช้สิทธิ์ไม่รอช้าค่ะกต.เตรียมที่จะยื่นเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความค่ะมาดูกันนะฮะนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งบอกนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยกกต.จะเข้าหารือกับนายวิษณุที่แล้วก็สำนักงานกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติ
ว่าจะมีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมายในเรื่องเกณฑ์การตัดสินการออกเสียงประชามติว่าจะยึดเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์หรือยึดเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์หรือว่าจะกลับไปแก้กฎหมายถ้าหากจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ยื่นซึ่งตนก็เคยบอกแล้วว่า4แนวทางที่รัฐบาลควรจะทำก็คือคนที่ร่างกฎหมายควรระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการออกเสียงประชามติหรือรัฐบาลจะเป็นผู้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือรัฐบาลเสนอให้สนช.แก้กฎหมายให้ชัดเจนและแนวทางสุดท้ายก็คือรัฐบาลนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยซึ่งคิดว่าการนิ่งเฉยจะทำให้เกิดปัญหาสังคมคงวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนะคะนี่ไงคะนี่ขนาดร่างนี่นายมีชัยมีส่วนร่วมนะร่างชั่วคราวปี57เนี่ยขนาดชั่วคราวนะคะยังมีปัญหาให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วร่างเองนะเนี่ยร่างกันเองนะเนี่ยเกิดความคลุมเครือแล้วเห็นไหมฮะแล้วไม่ต้องถามเลยนะคะว่าไอ้ชั่วถาวรไม่ใช่ไอ้ฉบับถาวรเนี่ยมันจะวุ่นวายขนาดไหนแล้วงานนี้ดิฉันไม่ที่พูดนี่ไม่ได้อิจฉาที่มีอำนาจล้นนะสงสารเดี๋ยวงานล้นศาลอีกคดีความต่างๆเต็มไปหมด คือคดีเร็วเนี่ยต้องดูว่าสังกัดไหนใช่ถ้าช้าหน่อยอาจจะอุ่นติดนู่นติดนี่มันจะไม่สำคัญเต็มไปหมดละถ้าเกิดว่าจะส่งตีความกันเนี่ยนะใครจะส่งโดยใครอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าจะส่งสารรัฐธรรมนูญดิฉันขอร้องขอวิงวอนเลยดราม่าขอเล่นใหญ่บ้างนะฮะส่งแล้วให้มันจบตีความให้เสร็จก่อนถึงวันประชามติอย่าไปอยู่ในระหว่างส่งเรื่องพิจารณาเพราะว่าแล้วก็ประชามติไปนับคะแนนออกมาแล้วเพิ่งจะมาวินิจฉัยตอนเลือกประชามติแล้วประชามติออกมาแล้วแล้ววินิจฉัยว่าก็ดูคะแนนอะไรอย่างเงี้ยที่ฉันกลัวจะเป็นแบบนั้นเพราะที่ฉันคุยกับท่านจตุรนแต่ว่าในรายการเนี่ยเวลามันสั้นมากก็เลยได้คุยตอนแบบนอกรอบอะไรเงี้ยนะชั่วโมงหนึ่งคุยกับแขกรับเชิญไม่เคยพอจริงๆอ่ะคุณนิชนันน่าจะทำเป็นซีรีส์ถูกไหมแต่ว่าแขกบางคนเนี่ยเขามีเวลาให้เราแค่แบบแค่นั้นไงไม่เป็นไรดิฉันแนะนำดิฉันเคยไปสัมภาษณ์ท่านนั่นก็มีเวลาแค่แบบจำกัดอ่ะแต่พอเราเหลือประเด็นถามเนี่ยไอ้นอกรอบนั่นแหละเด็ดมากเออก็ถามแล้วทีนี้นิดนึงดิฉันขอย้อนกลับมาที่ข่าวนี้นะฮะแนวทางของนายสมชัยที่ได้บอกเราว่ามันมีอยู่4แนวทางเลยที่จะทำเนี่ยทั้งหมดขึ้นอยู่กับรัฐบาลหมดเลยนะฮะใช่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหมดเลยแต่ตอนนี้รัฐบาลกลับนิ่งใช่คิดเอาไว้แล้วแต่ยังไม่บอกไม่บอกแล้วเห็นว่าอะไรคะเห็นว่าจะใช้มาตรา44ไงเนี่ยเดี๋ยวได้ดูกันว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงนะใช่แต่มาดูมุมมองของคุณจตุรนต์นะคะก็ระบุผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการทำประชามติด้วยคือพูดนะคะประมาณว่าหากรัฐบาลเนี่ยยังคงห้ามกลุ่มผู้ที่จะมาคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ควรที่จะจัดกระบวนการในการทำประชามติคุณจตุรนต์ฉายแสงนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำของพรรคเพื่อไทยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะว่าน่าสนใจแล้วก็น่าเสียดายที่ยังไม่ทันไรการลงประชามติซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยกำลังจะถูกทำลายไปเสียแต่ยังไม่เริ่มต้นคณะคสช.แล้วก็รัฐบาลกำลังส่งสัญญาณที่ไม่ดีสับสนอย่างยิ่งต่อสังคมไทยแล้วก็ชาวโลกผู้นำและบุคคลสำคัญของคสช.และรัฐบาลได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนในการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นที่กำลังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆนอกจากนี้ก็พูดชี้นำอย่างไม่ต้องเหนียมอายว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้มันดีวิเศษอย่างไรทำไมต้องช่วยกันทำให้ร่างนี้ผ่านประชามติให้ได้แล้วยังมีการสั่งการให้หน่วยงานราชการบางหน่วยชี้แจงให้ประชาชนสนับสนุนร่างนี้ด้วยโดยหน่วยงานราชการบางหน่วยได้มีการดำเนินการออกไปชี้แจงอย่างแข็งขันในระดับตำบลแล้วก็หมู่บ้านทันทีแล้วด้วยนะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องสงวนท่าทีว่าจะต้องวางตัวเป็นกลางให้ประชาชนตัดสินใจกันเองแต่ชี้นำกันตรงๆพร้อมกับมีกระบวนการรองรับอย่างเป็นระบบคุณจตุรนต์ระบุอีกด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันปรากฏว่าผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญของคสช.และรัฐบาลได้ออกมาปรามหรือสั่งให้จัดการกับผู้ที่เห็นต่างหรือคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญนี้อย่างเปิดเผยทั้งยังย้ำด้วยว่าถ้าพูดไม่ดีอีกก็จะจัดการอีกจะเรียกปรับทัศนคติกันทุกวันนะฮะซึ่งล่าสุดก็โดนกันไปแล้ว1รายคือคุณจตุพรนะฮะ
ต่อค่ะคุณจตุรนก็ยังคงมองว่าเสมือนหนึ่งว่าจะไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นในทางคัดค้านหรือไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญนี้ไม่ต้องพูดถึงการรณรงค์คัดค้านซึ่งเมื่อถึงเวลาก็ควรที่จะเปิดให้มีการรณรงค์กันอย่างเสรีคงจะถูกห้ามหรือขัดขวางอย่างเต็มที่แน่นอนทั้งที่การจัดให้มีการลงประชามตินั้นจุดมุ่งหมายก็คือให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินในเรื่องที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างและการที่จะให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้ดีย่อมจะต้องให้ประชาชนได้รับข้อมูลให้มากที่สุดทั้งที่เป็นข้อที่จริงและความคิดเห็นโดยเฉพาะความคิดเห็นที่แตกต่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีควบคู่ไปกับการทำประชามติแต่ถ้าให้ข้อมูลแก่ประชาชนแบบด้านเดียวปิดกั้นข้อมูลความคิดเห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียแล้วการลงประชามติย่อมไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์สู้ไม่ต้องจัดให้มีการลงประชามติเสียยังดีกว่าอยากจะบอกตรงๆว่าถ้าจะทำกันอย่างที่ทำอยู่นี้ก็แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวยกเลิกการลงประชามติจะดีกว่าหากฝืนเดินหน้ากันไปอย่างนี้มีแต่จะสูญเสียสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ทั้งที่สังคมไทยก็ได้รับจากผู้มีอำนาจก็จะมีแค่การลงประชามติที่หลอกลวงและการเลือกตั้งที่ไร้ความหมายต่อเนื่องกันเท่านั้นเองเห็นด้วยทุกประการเลยค่ะกรณีที่คุณจตุรนออกมาพูดในลักษณะแบบนี้ซึ่งจริงๆจะทำหรือไม่ทำมันไม่มีความหมายแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลเองคือกล้าออกมาทำในทางที่สุดโต่งขนาดนี้คือฝ่ายผู้ที่จะออกมาคว่ำรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถพูดได้เลยแต่พวกคุณกล้ามากให้หน่วยงานราชการแต่ละพื้นที่ลงไปแต่ละพื้นที่แล้วอาจารย์นิสิตนี่เล่านะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนี่พูดว่าในอำเภอในอำเภอนี่ก็เตรียมการหมู่บ้านตำบลนี่พร้อมกันแล้วนะคะพร้อมทำอะไรคะพร้อมรณรงค์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญให้รับเลยใช่ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยข่าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยออกจากคุณจาตุรนค่ะแขกรับเชิญน่ะคือเราสัมภาษณ์เราจะรู้เราจะรู้สไตล์ของแต่ละคนคุณจาตุรนต์คุณพงเทพถ้าประเด็นไหนไม่ชัวร์จะไม่พูดนี่คือลักษณะของสองบุคคลนี้นะคะดิฉันขออภัยที่คนอื่นอาจจะเป็นแต่สองท่านนี้เป็นแบบนั้นจริงเพราะเวลาเราถามว่าจะคุยประเด็นนี้ไหมนี่น่าสนใจเรื่องนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดแบบชัดเจนและไม่ลึกพอขออนุญาตไม่แสดงความเห็นนี่คือนอกรอบก่อนที่จะสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมีประเด็นที่คุณจาตุรนต์มาพูดบอกว่ามีการสั่งการไปยังหน่วยงานราชการบางหน่วยชี้แจงให้ประชาชนสนับสนุนร่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะเอาชนิดที่ว่านักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขายังรู้ดิฉันว่าตอนนี้กลไกไปเยอะละแล้วที่ออกตามหน้าสื่อให้เราได้ทราบว่าอ๋อให้เด็กรอดอไปเหมือนแค่ภาพนึงที่เอามาล่อไว้ตรงเนี้ยแต่ความเป็นจริงก็คือกลไกทางราชการมันได้ถูกใช้จนหมดแล้วแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยก็คนนั้นพูดไม่ดีไม่ควรแสดงท่าทีแบบนี้นั่งบนเรือสำราญติเรือทั้งโกรนขณะที่คนอื่นเขานั่งทำงานกันแบบเหน็ดเหนื่อยนี่ไงนี่มันถ้ามันขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องทำดีกว่านะคะดิฉันเห็นด้วยเหมือนกันนะกับที่คุณจาตุรนต์บอกเนี่ยแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดสังเกตนะคะที่คำสั่งคสช.ที่5ทับ2559เมื่อไม่นานมาเนี้ยที่เพิ่งใช้มาตรา14ในการออกมาหลายคนก็มองไปอีกมุมนึงประมาณว่าโอ้ยคุณเป็นการเด้งข้าราชการกันอีกแล้วหรอที่จะเอาเข้ากรุกันไป50กว่าคนเนี่ยค่ะอาจารย์นิสิตมองว่านี่มันคือมาตรการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญโดยการนำข้าราชการผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลและคสช.เนี่ยให้มาออกคือคนไหนไม่เห็นด้วยเอาเข้ากลุ่มคนไหนที่พอจะรับนโยบายของรัฐบาลและคสช.ได้ออกมาทำให้หมดถูกไหมเอาพวกพ้องตัวเองถ้ายิ่งรักเนี่ยหลุดเก้าอี้เลยกรณีโยกย้ายนาทวินเปลี่ยนสีก็หลุดจากเก้าอี้ในยกนะฮะแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมทั้งที่เขาก็อธิบายว่าไอ้คนเนี้ยมันเคยด่าเคยว่าอยู่แล้วอยู่ในสมช.จะให้มานั่งประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันกระไรอยู่ก็แบบไม่เป็นธรรมท้ายที่สุดนายกยิ่งลักษณ์หลุดเก้าอี้แต่เสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้บอกมันต้องบูรณาการต้องทำงานสอดคล้องกันมันจำเป็นที่ต้องย้ายมันการอธิบายห้าสิบกว่าคนอุ้ยก่อนนี่ล็อตหนึ่งหรือเปล่าคุณชุติมาล็อตแรกด้วยนะก่อนหน้านี้ดิฉันว่ามันไปเยอะแล้ว1ทับ2159ล็อต50คนอ่ะอันนี้ไปในปีนี้ด้วย7คนแล้วคืนให้เขาก่อนเนาะพักก่อนพักค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องนักเรียนรอดอนะว่าเป็นอย่างไรพักกันก่อนค่ะ
7:03 นะคะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราทั้ง4สาวค่ะมาดูกรณีการส่งรอดอที่จะไปประจำการตามจุดต่างๆพูดข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญกันนะคะรออยู่เห็นแต่เมื่อวานแล้วนะคะรอดอจิตอาสาแม่เป็นนักเรียนรอดอเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ของเยาวชนที่ดีลงมาช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจคุณผู้ชมมาดูค่ะพลโทวีระชัยอินทุโสพลเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะหรือว่าชื่อย่อคือนรดนะฮะก็กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการรดจิตอาสาค่ะที่จะช่วยรัฐบาลทำความเข้าใจเรื่องร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนโดยบอกว่าโครงการนี้จะให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ช่วยสร้างการรับรู้ทั้งเรื่องรถแมพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และผลงานที่สำคัญของรัฐบาลให้กับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนบ้านในชุมชนรวมถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญซึ่งที่มาเนี่ยมีการประสานกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.มาช่วยชี้แจงกับนักเรียนรอดอนี่แหละค่ะให้ทราบในประเด็นที่สำคัญและนำไปขยายความต่ออีกทั้งให้นักศึกษาวิชาทหารร่วมกับหน่วยทหารลงไปปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับชุดปฏิบัติการมวลชนลงไปนะคะพร้อมกับชุดปฏิบัติการมวลชนและชุดกิจการพลเรือนต่างเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เห็นการทำงานของศูนย์ปรองดองและศูนย์ดำรงธรรมด้วยว่าแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่อย่างไรและหวังให้เป็นความรู้ติดตัวและช่วยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่มากขึ้นทั้งนี้ก่อนถึงเวลาที่จะลงประชามติจะประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และกรท.จะจัดอบรมให้นักศึกษาวิชาทหารทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ต่างจังหวัดตามโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานและพร้อมเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วยซึ่งถึงเวลาลงประชามติเด็กๆเหล่านี้จะไปช่วยประชาสัมพันธ์อยู่หน้าหน่วยลงประชามติบอกด้วยนะคะว่าต่อไปนรด.มีแนวคิดจะทำแอปพลิเคชันขึ้นเพื่อไว้ติดต่อกันโดยมีศัสดีจังหวัดศูนย์ฝึกหน่วยฝึกทั่วประเทศและสถานศึกษาร่วมกันจัดทำบัญชีควบคุมให้ชัดเจนเด็กๆไม่ต้องกลัวเสียเวลาเรียนเพราะจะนำเวลาไปชดเชยกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารผมเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะไม่ได้ใช้เด็กเป็นผู้ชี้นำแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดส่วนประชาชนจะมีความเห็นอย่างไรเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยบอกว่าความเป็นเด็กเนี่ยไปพูดกับคนในวัยเดียวกันก็จะเข้าใจกันง่ายมากยิ่งขึ้นให้เห็นให้เข้าใจแล้วให้ไปบอกต่อนะคะวัยรุ่นกับวัยรุ่นคุยกับคนรุ่นเดียวกันคือกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมคะกลุ่มสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเดียวกันน่าจะประมาณนั้นนี่ไงคุณนิชนันท์ดิฉันขออนุญาตเสริมนี้เลยก็แล้วกันนะคะมันจะตรงเป๊ะเลยก็คือนายอมรวานิชวิวัฒน์เนี่ยโฆษกกรท.ได้พูดก่อนหน้าเนี่ยคุณชุติมาได้นำเสนอใช่ไหมความเห็นของคุณจาตุรนบอกว่าถ้าจะทำแบบนี้สู้แก้กฎหมายให้ไม่ต้องทำประชามติดีกว่าเพราะว่าคุณเนี่ยให้ฝ่ายหนึ่งรณรงค์ให้รับแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่จะคว่ำเนี่ยคุณไม่ให้พูดเลยเป็นประชามติที่ลงโลกซึ่งคุณอมรเนี่ยบอกว่ากรณีที่คุณจาตุรนออกมาพูดแบบนี้เนี่ยบอกว่าไม่ต้องทำประชามติเพราะสิ้นเปลืองงบประมาณเปลืองเวลารวมทั้งทำให้ทำไปก็ไม่ผ่านนายอมรบอกว่าแต่ตนเนี่ยกลับมั่นใจว่าหากผู้ออกมาใช้สิทธิ์ถึง 80% ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติได้เพราะมั่นใจในพลังเงียบและพลังบริสุทธิ์ที่ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงโดยไม่ฟังเสียงวิจารณ์ที่บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้กรท.ยืนยันว่าพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายและไม่ปิดกั้นบอกไม่ปิดกั้นนี่ไงมันคือคำตอบเพราะเขาอ่ะเหมือนที่ดิฉันน่ะตั้งคำถามในใจตัวเองว่ามันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะใช่สำหรับท่าทีของคนที่1เป็นคอการเมือง2ติดตามประเด็นการเมือง3ดูเลยว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี้ย
เนื้อหามันเป็นยังไงควรที่จะรับหรือเปล่ากลุ่มเนี้ยเชื่อว่าถ้าอ่านแล้วไม่เอาแน่ๆนะคะแต่มันมีคนอีกกลุ่มนึงที่การใช้ชีวิตของเขาการเมืองฉันไม่ยุ่งอ่ะปวดหัวมันมีอยู่นี่ไงเขาวางยุทธศาสตร์เขาไว้หมดเลยนะคุณนิชนันทำไมถึงใช้รอดอเพราะรอดอเป็นสื่อกับวัยกลุ่มเดียวของเขาวัยกลุ่มเดียวกับเขาเพื่อต้องการถามว่าในหลักจิตวิทยาก็ต้องการบอกเหมือนกันน่ะว่าเอ้ยรับเถอะดีแบบนั้นดีแบบนี้นี่คนของกรทยังบอกเลยว่าไอ้ในกรณีเรื่องการจัดรายการเปิดกล่องรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคสช.นะที่คนวิพากษ์วิจารณ์ว่ายัดเยียดประชาชนเนี่ยบอกว่ากรทเนี่ยไปขอความร่วมมือกับคสช.เพื่อเริ่มรายการดังกล่าวเองวัตถุประสงค์เนี่ยต้องการสื่อสารประเด็นต่างๆในร่างรัฐธรรมนูญกับคนที่บริสุทธิ์เพื่อไม่ให้ถูกฝ่ายที่ไม่หวังดีเนี่ยนำประเด็นไปบิดเบือนกรทร้องขอเองใช่คสช.ไม่ได้ต้องการเลยกรทร้องขอเพื่อต้องการให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์นี่กำลังกล่าวหาว่าไอ้คนที่ศึกษากันมากๆอ่านกันมากๆติดตามกันมากพวกนี้ถูกบิดเบือนเหมือนอาจารย์เทียนฉายที่ถูกนายมีชัยชี้หน้าบอกนี่ไปฟังมาผิดก็ลองดูแล้วกันนะฮะแต่เนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องกลัวเสียเวลาเรียนจะนำเวลาไปชดเชยกับวิชาฝึกรอดอ่ะคือไม่ต้องฝึกแล้วคือไม่ใช่ทำนองนั้นแต่คือไม่ได้กินเฉพาะช่วงเวลาของการเรียนรอดองไงฮะนั่นหมายความว่าการลงพื้นที่น่ะคุณจะเอาเวลาเรียนปกติของน้องๆไปแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวเสียเวลาเรียนนะเพราะจะเวลาตรงนี้ไปชดเชยกับเวลาที่เรียนรอดอก็คือไอ้เวลาที่ต้องไปฝึกรอดอนึกออกไหมไม่ถึงตอนที่เราเรียนเราจะเห็นประชามติใช่แต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่คุณสั่งให้ลงมันใช้แค่ช่วงเวลาของที่น้องต้องเรียนรอดอหรือเปล่าแล้วถ้าคุณบอกว่าเดี๋ยวเอาไปชดเชยเวลาเรียนรอดอแต่เวลานั้นคือเวลาที่น้องต้องเรียนคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนต้องออกจากห้องไปรณรงค์รัฐธรรมนูญอันนี้คุณนิชนาดิฉันไม่เป็นห่วงดิฉันเป็นห่วงในประเด็นเรื่องของเนื้อหาอันนี้ดิฉันมองในมุมของการที่เป็นน้องที่น้องจะต้องเรียนหนังสือแต่อันนี้ดิฉันตีความเอานะดิฉันเข้าใจว่าเขาอาจจะหมายถึงว่าช่วงเวลาที่ให้รณรงค์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปชดหักลบกับเวลาฝึกรอดอใช่แต่ว่าไอ้ที่เวลาเรียนเนี่ยคิดว่าไม่ชัวร์ว่าเขาจะไปเอาเวลาเรียนหรือเปล่าแต่ไม่คือเอาเวลาที่ออกไปพบชาวบ้านเนี่ยค่ะแล้วมีการอบรมอะไรกันเยอะแยะมากมายอ่ะเพราะปกติสัปดาห์หนึ่งจะเรียนรอดอกัน1วันดิฉันน่าจำได้แล้วมันจะมีลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นใช่ไหมเขาอาจจะเอาส่วนนี้ไปอยู่ในกิจกรรมนั้นหรือเปล่าคือดิฉันก็มันจะวิเคราะห์ว่า1ถ้าคุณเอาเวลาที่เป็นคาบเรียนปกติของน้องไปแต่จะชดให้ในวิชาเรียนรอดอถ้าเวลาที่เอาไปคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณไปชดกับเรียนรอดอนี่คนละเรื่องนะเวลาของคุณจะได้เรียนวิชาเหล่านั้นหายอันนี้หนึ่งนะคะถ้าไปเอาเวลาเรียนปกติแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาใช่อันเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้แต่ฉันเผื่อไว้ถ้าเป็นกรณีนี้นี่คือข้อเสียไม่น่าสองคือที่คุณออกมาโจมตีกลุ่มนักศึกษาต่างๆว่าเรียนจบกันหรือยังทำไมไม่เอาเวลาไปเรียนมาทำกิจกรรมอะไรกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วถ้าคุณมาเอาเวลาเรียนของน้องๆแบบนี้ไปและจริงๆแล้วเนี่ยวัยเรียนรอดอคือถ้าจำไม่ผิดประมาณม.3ขึ้นถึงม.6ใช่ค่ะ15 16 17 18 ม.4 ประมาณนี้ถ้าม.4ก็คือประมาณ16ปีจนถึง18ปีวัยนะเขาต้องเรียนจริงๆเลยด้วยแหละเพราะว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยคือ18อัพถูกต้องไหมฮะประมาณม.6 แต่เอาช่วงเวลาที่น้องจะต้องเรียนเนี่ยสมมติเป็นเด็กมัธยมเนี่ยไปใช้แบบนี้แล้วกับคำถามที่คุณกลับมายังกลุ่มนักศึกษาที่หลายๆคนเรียนรัฐศาสตร์เรียนนิติศาสตร์ด้วยและทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหมดแล้วเนี่ยออกมาโจมตีน้องๆว่ายังเรียนไม่จบเลยออกมาทำอะไรกันนี่คำถามเดียวกันนะฮะน้องยังเรียนมัธยมกันอยู่เลยจะเอาเวลาเรียนน้องๆออกมาทำอะไรกันก็รอดูค่ะดิฉันกลัวน้องๆกลุ่มนี้สมมตินะดิฉันคิดไว้เลยนะว่าลงประชามตินะถ้าเจอน้องๆเนี่ยยืนหน้าหน่วยนะดิฉันจะถือรัฐธรรมนูญไปด้วยดิฉันจะไปยืนฟังน้องเล่าดิฉันจะถามสักมาตาหนึ่งตอนนี้อย่างนี้มันยังไงอะน้องแล้วก็จะดูน้องต่อแล้วคุณนิสนันก็จะได้กินข้าวฟรีเพราะคุณนิสนันอยู่ในกลุ่มที่อาจจะเข้าข่ายว่าขัดขวางแล้วไม่คือถ้าเขาเงียบสองคนถ้าเขาเอาน้องอาจจะแบบเอาเขาในฐานะประชาชนไงเขาสงสารรัฐธรรมนูญตีความได้ว่าไอ้ที่บอกเนี่ยคือการคว่ำรัฐธรรมนูญหรือเปล่าดิฉันมันขัดระเบียบกับกกต.หรือเปล่ามันอาจจะออกมาในรูปว่าผิดกฎหมายอาจจะเจอน้องรอดอบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แอมมาครับผม
นั่นแหละดิฉันถึงได้บอกว่าแม้จะใช้คนกลุ่มไหนก็ตามประเด็นก็คือเขาเหล่านั้นเข้าใจรัฐธรรมนูญดีขนาดไหนซึ่งเป้าหมายของคนที่ใช้เนี่ยคงไม่ได้ต้องการให้เข้าใจดีหรอกแต่คุณต้องอธิบายในสิ่งที่เขาต้องการให้อธิบายเพื่อจูงใจในการที่จะให้การกระทำออกมาแบบใดแบบหนึ่งมากกว่านะคะอันนี้ในกลุ่มน้องๆใช่ไหมให้รดจิตอาสาไปรณรงค์ไปอธิบายให้เข้าใจแบบย่อๆดิฉันละมองผู้สูงอายุแล้วจะให้ใครไปบรรดาบิ๊กๆเนี่ยในคนเขาก็มีทหารลงอยู่แล้วไงต้องในพลต้องอายุเท่าเทียมกันสิต้องอายุเท่ากันโอ้ไม่ต้องห่วงค่ะในพลไทยเยอะเนาะเป็นแบบสวแต่ยังไม่ถึงขั้นในพลก็เป็นได้แต่เขาจะจัดทหารลงไปพื้นที่แน่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทางพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยค่ะบอกว่าขณะนี้กำลังเร่งศึกษานะคะโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางทหารแล้วก็กองทัพก่อนส่งข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะเดียวกันค่ะพลเอกธีรชัยก็ระบุค่ะว่าจะส่งทหารลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของร่างรัฐธรรมนูญเช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการปฏิรูปในส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนและการทำประชามติด้วยพร้อมกันนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้พลเอกธีรชัยยังได้ไปเป็นประธานพิธีวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนครบรอบ68ปีที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยพลเอกธีรชัยได้กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะว่าสำหรับภารกิจของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาวิชาทหารต้องให้ความรู้ต่อร่างรัฐธรรมนูญกับเยาวชนที่เป็นวัยเดียวกันเพราะจะช่วยให้การสื่อสารเข้าใจกันง่ายขึ้นมากกว่าเจ้าหน้าที่ลงไปอธิบายเองก็ชัดเจนนะคะรดก็เอาไว้กับเยาวชนเพราะว่าเป็นวัยเดียวกันส่วนทหารก็จะลงคือแกบอกว่าจะลงไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแต่อีกนายนึงก็ไปชี้แจงรัฐธรรมนูญด้วยควบคู่กันไป2 in 1นะฮะรับฟังความเดือดร้อนบ้านจ่านิวนี่แกไปฟังนานแล้วนะไปดูความเดือดร้อนมานานแล้วพอเห็นพอแกเห็นเครื่องเสื้อผ้าแกก็เลยร้อนเลยทีเดียวไปดูความเดือดร้อนหรือไปทำให้เดือดร้อนเอามันร้อนๆเหมือนกันแหละอย่าไปคิดอะไรมากนะฮะเอามาดูกันต่อค่ะใช้มาตรา44ออกมาคุมกฎหมายนะคะออกกฎหมายเนี่ยคุมการทำประชามติได้สงสัยกันอยู่จะทำยังไงแบบไหนยังไงเรามาฟังกันค่ะนายวิษณุเครืองามค่ะรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำประชามติในสัปดาห์หน้านะคะว่ากกต.มีหน้าที่ในการออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแต่ไม่มีอำนาจในการกำหนดโทษเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องออกเป็นกฎหมายโดยสนช.เพื่อกำหนดโทษอย่างเช่นการฉีกบัตรการขัดขวางการออกเสียงประชามติซึ่งต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ที่มีพ.ร.บ.การเลือกตั้งรับรองซึ่งการกำหนดโทษนั้นหากจะใช้มาตรา44ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็สามารถใช้ได้แต่ไม่ใช่การใช้เพื่อที่จะไปหักล้างรัฐธรรมนูญมาตราใดมาตราหนึ่งแต่ใช้แทนสิ่งที่จะออกแทนพ.ร.บ.เหมือนที่คสช.เคยทำมาแล้วนายวิษณุบอกนะคะว่าหากจะกำหนดกติกาเกี่ยวกับการทำประชามติก็สามารถใช้มาตรา44นี้ได้แต่หากไม่สมควรก็สามารถออกพ.ร.ก.หรือพ.ร.บ.ได้เช่นกันทั้ง3ส่วนมีศักดิ์ศรีและสถานะเท่ากันส่วนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี52นั้นไม่ได้รองรับการทำประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแต่เกี่ยวข้องกันเช่นถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเป็นต้นซึ่งไม่ได้มีการเตรียมการสำหรับกรณีการขัดขวางการทำประชามติจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้เนื่องจากยังไม่มีความสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับประชามติจะมีการหารือรายละเอียดในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีการพูดคุยกันอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวันออกเสียงประชามติการแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญให้ครบ 80% ว่ามีวิธีการอย่างไรแล้วก็งบประมาณในการจัดทำประชามติรวมไปถึงเกณฑ์ในการออกเสียงประชามติว่าจะใช้เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหรือเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะคะนอกจากนี้จะได้หารือถึงการดำเนินการหากเกิดกรณีขัดขวางการทำประชามติหรือไม่ทำให้ประชามติเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ตลอดจนเรื่องการทุจริตด้วยแต่คงไม่ถึงขนาดเขียนว่าห้ามรณรงค์หรือไม่ให้รณรงค์สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยคงเขียนว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่กกต.กำหนดแต่อาจจะมีสักมาตรา ที่เขียนว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งกกต.ก็จะถูกลงโทษก็คือจะใช้มาตรา44แทนได้ไหมแทนได้เหมือนกับก่อนหน้านี้เนี่ย ที่เคยใช้แทนสิ่งที่จะออกเป็นพรบ ขออภัยนะฮะซึ่งนายวิษณุเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ใช้มาตรา44เนี่ยก็ใช้เป็นพรก.หรือพรบ.ได้เช่นเดียวกันโดยบอกว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยสักและสีเท่ากันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าพรก.และพรบ.เนี่ยสักสีจะเท่ากับมาตรา44และเห็นบอกว่าจะไม่ถึงขนาดเขียนว่าห้ามรณรงค์หรือไม่ให้รณรงค์สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะแต่จะมีสักมาตราหนึ่งที่เขียนว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกกต.จะถูกลงโทษก็สรุปสุดท้ายเนี่ยถ้าเราดูข้อเสนอของกกต.ที่ส่งไปสนช.ก่อนหน้านี้นะคะที่ออกระเบียบว่าด้วยการทำประชามติเนี่ยก็คือรณรงค์คว่ำหรือรับได้แต่ห้ามบิดเบือนหรือเหมือนลักษณะทำให้ยั่วยุปลุกปั่นแล้วก็คำหยาบคายแล้วก็ต้องไปจดกับกกต.จดแจ้งกับกกต.จะแจ้งกลุ่มเหรอฮะหรือไงใช่ใช่ต้องบอกว่ากลุ่มคุณเนี่ยมีกี่คนไม่รับมีกี่คนมีกี่คนเงินมาจากไหนกลัวฟอกเงินไงเขาต้องรอบครอบไปก่อนละเอียดละเอียดต้องงานละเอียดคอยบอกนะฮะนี่แหละก็แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือไม่ทำให้ประชามติเป็นไปอย่างเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าผิดแล้วก็เอาผิดได้ไอ้คำว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยค่ะที่ฉันนึกถึงพันเอกเมื่อวานปิยพงษ์ใช่ไหมคะที่บอกว่ากรณีการแสดงความเห็นของนายจตุพรเนี่ยอาจนำสู่ความไม่เรียบร้อยเห็นไหมคะความไม่เรียบร้อยอยู่ที่ว่าใครตีความเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูชะตากรรมก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่าคนที่จะโหวตคว่ำเนี่ยจะเป็นยังไงกลับไปที่ความเห็นของคุณจาตุรนได้เลยนะค่ะประชามติที่ลวงโลกก็อย่างหนึ่งซะดีกว่าค่ะแก้ไปซะแล้วก็แก้ไปเลยว่าไม่ต้องทำประชามติค่ะมาดูในส่วนของไอลอกันบ้างนะคะก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยเนื่องจากว่าตัวแทนของไอลอนั้นก็ออกมาพูดนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่ต้องจับตามองเนี่ยอยู่หลายจุดแล้วก็เตรียมที่จะรณรงค์นะคะให้ผู้ที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นบนหน้าเว็บไซต์ประชามติ .org ด้วยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์นะคะจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าทางกลุ่มเตรียมระดมความเห็นประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร่วมวิเคราะห์ผลดีผลเสียของร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยฤชุพันธ์โดยเห็นว่ากระบวนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตมีความน่าสนใจหลายประการที่ประชาชนทุกคนร่วมกันจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลายมาตราที่ร่างเอาไว้อย่างกว้างๆซึ่งในอนาคตอาจจะมีการแก้ไขให้เป็นบวกหรือเป็นลบมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกับร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งจะเกิดขึ้นหลังการลงประชามติก็ยังไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์เช่นใดนายยิ่งชีพยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะยังมีปัจจัยอื่นๆประกอบเช่นการคงอยู่ของคสช.หลังการลงประชามติและการเลือกตั้งไปแล้วตลอดจนท่าทีในอนาคตแต่อย่างน้อยเท่าที่เห็นในร่างปัจจุบันพอจะสรุปได้ว่าร่างนี้จะยังไม่สามารถสร้างเงื่อนไขพอที่จะพาประเทศออกจากวิกฤตได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ที่หน้าเพจ Facebook ประชามติ .org นะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นไอลอนะที่ทำโครงการดีๆแบบนี้น่าจะเป็นรัฐบาลมากกว่าที่ควรจะทำแต่ก็ไม่ทำทำรายการแกะกล่องรัฐธรรมนูญพูดแต่มุมดีของร่างรัฐธรรมนูญทั้งที่เว็บไซต์ไอลอเนี่ยเขาเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมาพูดข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่อร่างรัฐธรรมนูญนะคะอย่าลืมแกะกล่องรัฐธรรมนูญใหม่กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริสุทธิ์
คนแต่งงงแต่งงานแล้วนี่ไม่ได้เลยส่วนคนอ่านรัฐธรรมนูญเป็นคนบิดเบือนรัฐธรรมนูญนี่แหละด้วยความที่การทำประชามติครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเดิมพันไว้สูงถ้าไม่ผ่านเนี่ยกระทบกับโรดแมปชาวโลกก็มองอยู่และที่ทางโลกวันนี้วันศุกร์บอกมันเท่ากับคสช.ออกไปมันทำเต็มที่มันจะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้คือมีการนับอะค่ะมีการนับคะแนนเป็นหลักฐานจริงที่ปรากฏชัดนะคะว่ากี่เสียงสำหรับผู้มีสิทธิ์ออกมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการไม่รับร่างอีกนัยยะหนึ่งก็คือการไม่ยอมรับอำนาจของคสช.นั่นเองนะคะคุณยุติมาก็ว่าเขาจังแกะกล่องน้ำนูนอ่ะวันแค่3นาทีเองโอ้ยท่านขาคุณผู้ชมขานะคะแต่ตอนเย็นไม่ท่านขานะตอนเย็นเป็นผู้ชายมันแล้วแต่ค่ะเขาเวียนกันเหมือนรายการไอ้นั่นแหละเดี๋ยวเราดู8โมง3นาทีแค่ท่านขาก็เอาไปนาทีกว่าแล้วนะ3นาทีเองพูดสั้นนิดเดียววันนี้คุณนิชนาเลยทาปากแดงรอเลยรอคุณชอบเป็นคนเดิมมาเออนะคะ3นาทีเองไม่ได้พูดยาวเลยเพราะพูดยาวไม่ได้พอยาวแล้วลงเนื้อหายิ่งถ้าอ่านล่างนี่จบเลยนะคะรู้แล้วมันไม่ได้อย่างที่โฆษณามาดูงานสัมมนาวิชาการสถาบันนี้จริงๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเลยนะคะจริงๆจะทำอะไรมันก็น่าจะผ่านฉลุยแหละแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะจัดสัมมนาจริงๆเนี่ยกำหนดการคือเกิดขึ้นวันนี้นะงานสัมมนานี้ชื่อหัวข้อคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรท.ปฏิรูปได้จริงหรือสถาบันที่จะจัดคือนิด้าแต่คสช.เขาไม่สบายใจก็เลยยกเลิกไปไม่จัดแล้วนะคะโดยนายบรรเจิดสิงคเนติค่ะคณะบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะแล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นอดีตกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยคุณบรรเจิดเนี่ยเอามาเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ได้มีการยกเลิกงานสัมมนาวิชาการหัวข้อร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรท.ปฏิรูปได้จริงหรือนักวิชาการที่จะมาร่วมเสวนาเนี่ยก็ประกอบด้วยตัวเองก็คือคุณบรรเจิดเองนะคะศาสตราจารย์ดร.อุดมทุมโคสิทธิ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นายพิชัยรัตนดิโลกณภูเก็ตเป็นคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีเป็นผู้อำนวยการนิด้าโพนายคมสันโพคงค่ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนายสุริยสัยกตศิลาค่ะผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็นางสุนีชัยรสนะคะเป็นอดีตกสม.เดิมเนี่ยจะจัดในวันนี้ละค่ะที่นิด้าโดยขณะนี้เนี่ยได้ถูกยกเลิกงานสัมมนาดังกล่าวแล้วเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติและยืนยันว่าการยกเลิกสัมมนาไม่ได้เกิดจากปัญหาวิทยากรคนใดคนหนึ่งส่วนที่มีการระบุว่าเหตุผลการยกเลิกจัดสัมมนาครั้งนี้เพราะไม่มีการขออนุญาตจัดสัมมนาล่วงหน้า7วันยืนยันว่าไม่ใช่เหตุผลดังกล่าวทั้งนี้จะเลื่อนการจัดสัมมนาออกไปหรือไม่นั้นนายบรรเจิดกล่าวว่าคงไม่มีการจัดสัมมนาอีกแล้วเพราะไม่อยากทำให้มีปัญหานี่ค่ะชื่อไงคุณนิชนันชื่อว่าชื่องานมันเป็นมีปัญหาชื่ออะไรคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรท.ปฏิรูปได้จริงหรือ คุณธิดามองว่าชื่อมีปัญหาใช่ไหมคือถ้าเป็นแบบรัฐธรรมนูญฉบับกรท.ปฏิรูปได้จริงไม่มีหรือเนี่ยอาจจะได้ไงพอมีหรือปุ๊บเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยนี่เรามีปัญหาอะไรกับและหรือหรือเปล่าครับประเทศไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เคยตีความประเด็นนี้มาแล้วนะก่อนนี้ยังเคยเป็นปัญหาเลยเมื่อกี้คุณบรรเจิดพูดคนเดียวเหรอคุณนิชนันใช่ค่ะคุณบรรเจิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์คมสันนี่จะในข่าวต่อไปมีคุณชาติชายนะเชียงใหม่ด้วยนะว่าไงบ้างคะผมคิดว่าคสช.เกรงว่าการจัดเวทีวิชาการจะคุมไม่อยู่และอาจทำให้ประชาชนสับสนนอกจากรับฟังจากคนใกล้ตัวหรือไม่ฟังรอบด้านเช่นในปี50ก็เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ก็ไม่ทำอะไรคสช.ไม่อยากให้เกิดเรื่องดังกล่าว มันจะกระทบกับความมั่นคงไงเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเดี๋ยวทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยอยากฟังคุณคมสันว่าไงหนึ่งในนักวิชาการที่ต้องร่วมคุณคมสันโพคงนะฮะอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเลยค่ะกรณีที่จะมีการจัดงานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรท.ปฏิรูปได้จริงหรือโดยจะมีนักวิชาการคนสำคัญหลายคนเนี่ยนะคะมาร่วมเสวนากันที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าในวันนี้โดยมีข้อความระบุค่ะว่าประกาศยกเลิกการจัดสัมมนาครั้งนี้เนื่องจากคสช.ไม่อนุญาตให้จัดเริ่มต้นก็วิจารณ์ทางวิชาการไม่ได้ซะแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับอะไรดีทางนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าสำหรับนักวิชาการส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการครั้งนี้อย่างเช่นอาจารย์บรรเจิดสิงห์คณาตีอาจารย์คมสันโพคงเป็นนักวิชาการที่แสดงจุดยืนในนามกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์นะคะซึ่งเคยแสดงจุดยืนทางการเมืองวิจารณ์การทำงานรัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์มาแทบทั้งสิ้นแต่พอเขาจะมาวิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเขาจะวิจารณ์แบบไหนก็ไม่รู้นะเขาอาจจะเชียร์ก็ได้แต่คสช.เรียกตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่ให้จัดดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนแต่พอตัวหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ตัดช่องน้อยนิด้าอาจจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่แต่นิด้าเขาบอกมาไม่ใช่หรอกว่าคสช.น่ะสั่งมาแต่คสช.ไม่ได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวค่ะไม่ใช่คำนั้นแต่ว่าใบตองแห้งคุณใบตองแห้งบอกว่าหาโคตรมันเจอพี่ชายสุวิชาคมสัญญาสายกลายเป็นตัวอันตรายไปแล้วจริงนะคะจริงพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาตามประเด็นนี้กันต่อโดยเฉพาะบทวิเคราะห์จากกองบรรณาธิการค่ะอยู่กันต่อกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะเรายังคงเกาะติดในประเด็นของรัฐธรรมนูญกันอยู่ค่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูบทวิเคราะห์ของกองบรรณาธิการข่าว Peace News นะคะซึ่งได้มีการวิเคราะห์ถึงอาการของพลเอกประยุทธ์ที่ได้แสดงท่าทีและก็อารมณ์ฉุนเฉียวใส่นักข่าวซึ่งก็มองกันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าต้องตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะฉบับของนายมีชัยผ่านประชามติโดยไม่ต้องบอบช้ำแต่หากทุกหนทางเดินต่อล้วนต้องเผชิญกับปัญหารุมเร้านะคะแล้วก็เลือกที่จะตีบตันสภาพเช่นนี้ไม่ได้แตกต่างกับการตกอยู่ในพื้นที่เดดร็อกของร่างรัฐธรรมนูญคสช.ไปติดตามรายงานค่ะเส้นทางร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกลท.ผู้เป็นเนติบริกรตัวพ่อย่อมแตกต่างจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์อุวรรณโณที่เป็นเนติบริกรรุ่นลูกเพราะเส้นทางฉบับนายบวรศักดิ์เมื่อปี2558ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.แล้วจึงไปสู่ขั้นตอนทำประชามติแต่อาจเป็นเพราะช่วงนั้นผู้นำคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ยังไม่พร้อมเผชิญหน้าการทำประชามติจนส่งผลให้มีมติไม่เห็นชอบเพื่อยื้อเวลาออกไปอีกส่วนเส้นทางร่างรัฐธรรมนูญปี2559ไม่ต้องไปขอความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจากสภาใดๆนั่นคงเชื่อมือเนติบริกรตัวพ่ออย่างนายมีชัยจะทำให้ไม่ผิดหวังดังนั้นจึงเหลือเพียงเดินหน้าไปสู่การทำประชามติของประชาชนว่ารับหรือไม่รับโดยเส้นทางอันแตกต่างกันนี้ร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยกลับส่งผลสะเทือนต่อพลเอกประยุทธ์เพราะต้องไปเผชิญหน้ากับการตัดสินใจท่ามกลางปัญหารุมเร้ามากมายประกอบกับเสียงคว่ำในขั้นตอนประชามติดังกระหึ่มขยายไปทุกทิศทางของประเทศดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยพลเอกประยุทธ์ไม่อาจปัดความรับผิดชอบออกได้พ้นตัวและทุกปัญหาล้วนพุ่งตรงไปให้แบกรับคนเดียวเหมือนเดินอ้างว้างเดียวดายตามการอธิบายความรู้ของพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะในอนาคตพลเอกประยุทธ์ต้องเผชิญกับการทำประชามติอีกเสียงความที่ถูกขานรับเป็นพลังโค่นล้มร่างรัฐธรรมนูญจึงเท่ากับกดดันนายทหารใหญ่เกิดอาการอารมณ์ฉุนเฉียวออกมาให้เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองและการเผชิญกับปัญหานี้ล้วนมาจากปัจจัยที่สร้างขึ้นมาเองในช่วงหลังยึดอำนาจล้วนๆปัญหาแรกพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจว่าจะนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยที่ประชาชนต้องการลงประชามติคว่ำไปทำประชามติหรือไม่
หากยังกล้าเยี่ยงชายชาติทหารแล้วคงเดินหน้าวัดดวงกันให้รู้แล้วรู้รอดไปประการ2พลเอกประยุทธ์มีสิ่งใดเป็นเครื่องรับประกันว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติเพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี2558ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา37โดยกำหนดให้ผู้ออกเสียงประชามติมีคุณสมบัติเท่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเสียงเห็นชอบต้องเป็นเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเมื่อถอดความกันแล้วเสียงเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงสิ่งนี้เป็นปัญหาหนักอกเพราะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2554ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ47ล้านคนแปลความว่าเสียงเห็นชอบของร่างรัฐธรรมนูญต้องมากกว่า23ล้าน5แสนเสียงซึ่งเหนื่อยเอาการเหลือเกินและเป็นงานที่ยากลำบากแม้พลเอกธีรชัยนาควานิชผบ.ทบ.จะส่งทหารไปเชียร์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญหน้าคูหาใช้สิทธิ์ก็ตามแต่ยังไม่อาจประกันได้ว่าจะมีเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ทำประชามติประการที่3ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังต้องเดินหน้าสู่การทำประชามติแล้วคงต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557อีกครั้งเพื่อให้เสียงเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยออกมาเป็นเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์จึงอาจเป็นเครื่องประกันให้ผ่านได้แต่พลเอกประยุทธ์จะแน่ใจได้อย่างไรว่าอุตส่าห์ลงแรงแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เห็นชอบท่ามกลางมีแต่เสียงคว่ำดังทำลายขวัญผู้นำคสช.ในยามนี้รวมทั้งพลเอกประยุทธ์จะมั่นใจได้อย่างไรว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วจะไม่ถูกกล่าวหาว่าลงทุนทำเพื่อต้องการสืบทอดอำนาจทั้งที่ร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยมีข้อบ่งชี้ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนโดยกำหนดให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีวุฒิสภามาจากการลากตั้งนอกจากนี้ยังเติมอำนาจให้องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญอย่างมากล้นเกินความจำเป็นและยังแก้ไขไม่ได้อีกด้วยเสียงโจมตีการสืบทอดอำนาจอย่างเด่นชัดเป็นรูปธรรมเมื่อร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยเขียนบทเฉพาะการให้คงอำนาจคสช.ไว้อย่างมั่นคงโดยมาตรา257ให้อยู่ต่อและใช้อำนาจได้ตามเดิมจนถึงวันรัฐบาลใหม่เข้ามาทำหน้าที่ดังนั้นถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติย่อมหมายความว่าช่วงหาเสียงเลือกตั้งหัวหน้าคสช.ยังใช้มาตรา44และออกคำสั่งคสช.หรือประกาศคสช.ยังคงใช้มาตรา44และออกคำสั่งคสช.หรือประกาศยังดำเนินการได้และอาจสร้างประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งแล้วทำลายอีกบางฝ่ายในมาตรา270ยังให้คำสั่งและประกาศของคสช.ที่ประกาศมาแล้วใช้ได้เสมือนเป็นกฎหมายหากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องทำเป็นพระราชบัญญัตินอกจากนี้ในมาตรา261ยังกำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปข้อกำหนดตามบทเฉพาะการดังกล่าวนั้นล้วนเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการรักษาอำนาจสืบทอดและให้มาเป็นฐานสนับสนุนของนายกรัฐมนตรีคนนอกอย่างมีนัยสำคัญยิ่งดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรก็แล้วแต่หรือขยับไปด้านใดก็ตามไม่ว่ามุ่งแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้ผ่านประชามติย่อมถูกกล่าวหาอยู่ดีถึงการอยู่ในอำนาจหากไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยเดินหน้าไปสู่การทำประชามติเป็นเครื่องชี้วัดแล้วกลับไม่มีปัจจัยใดเลยมาเป็นหลักประกันว่าต้องผ่านดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงอยู่ท่ามกลางปัญหารุมเร้าล้อมกรอบจนยากจะหาทางออกได้นี่คือสภาวะเดดล็อกสิ้นทางออกความเครียดจึงเกิดแล้วจึงขาดสติยับยั้งอารมณ์ฉุนเฉียวราวกับเป็นคนแบกความทุกข์ไว้บนบ่าแล้วเดินวนอยู่กับที่อย่างคนเดียวดายทีมข่าวพิชนิวรายงานนั่นคือการวิเคราะห์ของกองบรรณาธิการค่ะคนดีไม่มีวันตายจะบอกแล้วบอกชื่อเพลงอย่าพูดที่ฉันเห็นพาดหัวที่ฉันพูดไว้ก่อนเพราะว่ากำลังจะเข้าข่าวที่พลเอกประยุทธ์ไปพูดเมื่อวานนี้นะคะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปี56นะคะที่มีบรรดาหน่วยผู้บริหารหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปร่วมในงานสัมมนาดังกล่าวแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยนะคะไปทุกเวทีก็พูดเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองในทุกๆเวที
เมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะได้มีการกล่าวระหว่างงานมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณปี60นะคะว่าการที่รัฐบาลนี้เข้ามาไม่ได้ต้องการทำร้ายข้าราชการแต่ต้องการสร้างความเชื่อใจระหว่างภาครัฐแล้วก็ประชาชนการวางแผนประเทศต้องทำแบบทหารก็คือมองจากภายนอกเนี่ยมาสู่ภายในแล้วก็ภายในเนี่ยไปสู่ภายนอกคนไทยจะต้องเรียนรู้บริบทประเทศให้เกิดความเข้าใจฟังเสียงค่ะเพราะฉะนั้นการที่ผมเข้ามาในวันนี้หรือรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังมาเพื่อทำร้ายข้าราชการนะผมต้องการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนเราต้องมองทั้งสองทางนะการวางแผนอันนี้อาจจะเป็นการวางแผนทางทหารด้วยนะคือมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วมองจากข้างในไปข้างนอกแล้วเราจะแก้ยังไงมันจะได้ครบวงจรนะเพราะนั้นถ้าลบก็จะลบชนะถ้ามองข้างเดียวมันก็ลบแพ้ตลอดคือเก่งอย่างข้างเดียวอ่ะมันก็ลบแพ้มีโอกาสแพ้งั้นเราลบครั้งเดียวต้องชนะตายน้อยหรือไม่ตายเลยนะเค้าเรียกว่าถึงเรียกว่าแข็งแรงนะก็ไปพูดนะคะเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปี60แต่คนเนี่ยไม่ค่อยสนใจหรอกเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในปี60เพราะรู้อยู่แล้วนะคะว่ามันจะต้องเป็นออกมาในลักษณะอย่างไรแต่ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่กรณีพลเอกประยุทธ์พูดนะคะว่าวันนี้เนี่ยพยายามจะทำตัวเป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยตามที่ทุกคนร้องขอมาเนื่องจากว่าวันก่อนนี่วีนแตกนะคะปรี๊ดแตกเข้ามาก็เลยอยากรู้ท่าทีของพลเอกประยุทธ์ว่าเมื่อวานนี้จะอารมณ์เป็นอย่างไรนะคะก็พูดว่าพยายามจะทำตัวเป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยตามที่ทุกคนร้องขอมาแต่ความจริงแล้ววันนี้โมโหนะโมโหตั้งแต่ตื่นเลยก็คือตั้งแต่ตีสี่เพราะเห็นปัญหาหลายอย่างจึงขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะถือว่าทุกคนเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าวันนี้ปัญหาประเทศมีหลายด้านทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในขอร้องว่าอย่าเอาทุกอย่างมาพันกับคำว่าประชาธิปไตยโลกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นประชาธิปไตยประเทศไทยก็หนีไม่พ้นแต่จะทำอย่างไรให้ประชาธิปไตยของไทยเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนไม่ใช่ถามกันทั้งวันว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งจะเป็นจะตายกันเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจตนทำให้งานที่กำลังทำเนี่ยมันช้าลงเสียสมองเสียความคิดเสียสติปัญญาแล้วประชาชนเกษตรกรเขาก็เดือดร้อนน้ำก็ไม่มีปลูกพืชก็ไม่ได้น้ำจะกินก็น้อยลงที่ผมหงุดหงิดมารายวันเนี่ยเป็นเพราะคำถามเดิมๆของสื่อพูดแล้วพูดอีกอะไรที่มันจะขัดแย้งก็ขอให้มันลดลงหน่อยแต่ก็จะถามให้ขัดแย้งให้ได้นี่คือปัญหาของประเทศเราซึ่งผมโทษใครไม่ได้ต้องโทษพวกเราทุกคนที่ไม่ได้ปลูกฝังหลักการแล้วก็เหตุผลปลูกฝังแต่เรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพอย่างเดียววันข้างหน้าจะไม่มีทางอยู่กันได้ฟังเสียงค่ะวันนี้พยายามจะทำตัวเป็นคนดีนะคนสุภาพเรียบร้อยตามบรรดาท่านทั้งหลายขอร้องอ่ะแต่จริงแล้วโมโหตั้งแต่ตีสี่เมื่อคืนนี้ตื่นมาโมโหแล้วเพราะว่ามันเห็นปัญหาเยอะแยะหลายอย่างนะครับก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับจริงๆแล้วผมมาวันนี้ไม่ใช่ผมให้เกียรติท่านเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะเราคือเครื่องจักรที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราไปในวันข้างหน้านะครับแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆที่สะสมมายาวนานให้ได้ทุกอย่างนั้นยาวมาพันกันกับเรื่องคำว่าไปไต่ไปอะไรอีกเรื่องนะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้ก็คือทำยังไงให้เราเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนต้องเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนนะฮะพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าไม่อยากให้เราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับรอบบ้านว่าทำไมเขาทำได้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวแล้ววันนี้แม้ประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ตนยังทำแบบประชาธิปไตยให้มากที่สุดนี่พลเอกประยุทธ์บอกนะฮะยังทำเป็นแบบประชาธิปไตยให้มากที่สุดแต่บางอย่างก็ยังใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องเอากฎหมายแบบไหนมาใช้อย่าเคยชินกับความรุนแรงความขัดแย้งจนหาทางออกให้กับประเทศและตัวเองไม่เจอเพราะมัวแต่ชินกับการอยู่กับความขัดแย้งเที่ยวปลุกเร้าไปเรื่อยไม่มีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญใดในโลกยุติความขัดแย้งได้เพียงแต่จะทำได้มากน้อยเท่านั้นวันนี้เราต้องดูว่าเจ้าหน้าที่จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนนั่นคือกฎหมายที่ดีที่สุดคือประชาชนไม่ทำความผิด
ลดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่การกล่าวอ้างต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าทำผิดกฎหมายแล้วไม่ยอมรับก็โทษใครไม่ได้ทำผิดกฎหมายแล้วหนีไปต่างประเทศไม่ได้ต้องกลับมาอย่าไปเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้แค่กฎหมายยังไม่ยอมรับตนก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วไม่รับกฎหมายจะอยู่กันอย่างไรที่ผมหงุดหงิดมาหลายวันเนี่ยเพราะเจอแต่คำถามเดิมๆถ้าฟังคำถามที่ถามผมน่าจะหงุดหงิดมากกว่านี้อะไรที่เป็นเรื่องความขัดแย้งจึงขอให้ลดลงหน่อยมีแฟนคลับเนี่ยบอกชอบที่ผมพูดรุนแรงแต่อีกพวกเนี่ยบอกว่าทำตัวแบบนี้เป็นนายกได้อย่างไรเอาเป็นว่าอย่างนี้นะเป็นผมน่ะดีละแต่วันนี้ผมหงุดหงิดมากกว่าเป็นผบ.ทบ.ตอนเป็นผบ.ทบ.ดูแลทหาร 200,000 คนยังไม่หงุดหงิดเท่านี้เลยก็ 200,000 คนน่ะก็อยู่ในค่ายอ่ะก็แค่นั้นน่ะอันนี้มันทั้งประเทศไงแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยอธิบายสื่อด้วยนะฉันไปดูของมติชนมติชนตัดเสียงช่วงที่แบบทำไมโมโหถามกันอยู่นั่นน่ะคนที่1ถามเรื่องนี้คนที่2ถาม3ถามกลับมา1ถามเรื่องนี้อีกเหมือนเดิม1ถาม2ถาม3ถาม4ถามกลับมาถามเรื่องที่1นี่แม่ผมโมโหได้ยังไงนายกพูดเมื่อวานโพเดียมคือสื่อก็ต้องทำหน้าที่ของสื่อค่ะบางทีสื่อเขาก็มีคำถามที่เขาอยากจะรู้แต่ถ้าเขาล้วงไม่ได้เงี้ยเขาจะผ่านไปก่อนใช่แล้วถ้าเราจะกลับมาล้วงใหม่เพื่อที่จะให้ได้คำตอบสิ่งที่เขาต้องการนายกก็เลยสรุปว่าพวกคุณนี่แหละที่ทำให้ประเทศไม่พัฒนาแต่ทำไมไม่มองไปที่ตัวนายกบ้างว่านายกก็ต้องมีวุฒิภาวะต้องหรือต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ผมเป็นของผมแบบนี้ถ้าทุกคนยังเล่นงานผมอยู่ผมก็ยอมไม่ได้เพราะผมทำในสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำหลายคนมีการเปรียบเทียบนะที่แกตั้งใจจะทำว่าน่าจะเป็นคุณณัฐวุฒินี่แหละบอกอารมณ์เหมือนผู้สื่อข่าวเนี่ยเหมือนแย่รังแตนนะคือก็รู้อยู่ว่าแย่ไปเนี่ยต้องมีเหตุเกิดขึ้นก็แย่ไปอยู่นั่นน่ะเลือกตั้งเมื่อไรรัฐธรรมนูญยังไงในประเด็นที่มันจี้ใจนายกสุดท้ายก็นายกก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จริงแล้วอยากจะเห็นนะบรรยากาศที่ให้ฟังบังคับฟังคนดีไม่มีวันตายเนี่ยที่นายกเปิดเพลงจากโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็เอาไมโครโฟนนี่ไปจ่อที่ลำโพงโทรศัพท์เลยนะฮะพร้อมกับพูดว่าไปฟังกันนะก่อนที่จะเดินออกจากห้องสัมมนานายกก็ได้ยังได้ยกมือขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตะโกนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าคนดีไม่มีวันตายระหว่างเดินกลับขึ้นไปรถนะฮะนักข่าวนี่ก็ถามเหมือนกันตะโกนถามเลยนะฮะนายกอารมณ์ดีแล้วหรือยังคะหายโกรธหรือยังเอกประยุทธ์นี่ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนักข่าวโดยโบกมือให้กับผู้สื่อข่าวพร้อมกับเอามือเนี่ยปิดปากแล้วก็เดินขึ้นรถคนดีไม่มีวันตาย แต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจกะเปิดให้ฟังซะหน่อย เปิดปุ๊บสะดุดอ๋อเป็นไรเนี่ยเป็นไรไปต่อมาสิหนูต่ออินเทอร์เน็ตนะ เปิดใหม่ไม่ใช้ 4G เหรอไม่รู้ประมูลกันอยู่ไม่จบนี่ก็ใช้แล้วบางเรียบร้อยเลยบางคืนนัดจ่ายตังกันอยู่เออดีนะแกไม่ให้ลากสายมาเสียบตู่โทรศัพท์แกเมื่อวานลากสายอินเทอร์เน็ตมางานไหนคิดดูแล้วกันงานใหญ่ขอให้บอกลากWi-Fi ไหมอาจจะไม่ทราบรหัสนะไม่ทันเมืองทองเนี่ยไม่เตรียมความพร้อมไงไม่รู้ว่านายกจะเปิดเพลงนี้นี่เห็นมีบอกถึงขั้นคืออยากจะชี้แจงว่าคสช.ทำอะไรนะแล้วก็บอกว่าแบบเนี้ยอย่าไปหวังอะไรเลยกลับบ้านนอนดีกว่าถ้าพูดยาวไม่อยากฟังเสียเวลาดูละครพูดสั้นก็ไม่รู้เรื่องวันข้างหน้าเดี๋ยวคสช.จะรำละครนะคะลิเกเลยไหมแม่ยาวเออนี่แกบอกเองหรือเอานางเอกมาด้วยเล่นละครไปเลยดิฉันพร้อมค่ะฉันไปเล่นลิเกคู่กับพลเอกประยุทธ์เนาะเนาะใช่อยากเล่นด้วยจังเลยวันนี้เราต้องปรับตัวเองต้องมีสาระเข้ามาด้วยจะมีบันเทิงก็ไม่ว่านี่ระวังถ้าไม่ฟังกันเดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการมีอะไรบ้างนะลำละครลิเกแล้วก็อาจจะหานางเอกมาเล่นละครเพราะว่าสาระอย่างเดียวคนไม่ฟังมันต้องมีบันเทิงเข้ามาแทรกหนูพร้อมนะคะหนูอยากเล่นคู่กับท่านหรือเอาไปเล่นในค่ายทหารไม่เอาเออฟังเพลงอ่ะดิฮะแกคงไปตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะดูแล้วไปแล้วอ่ะโปรดช่วยดูแลคนดีมีหลายเพลงอ่ะมาดูแลมโบเป็นพักไว้ทำไมคุณดีดาไม่เกี่ยว
คุณจตุพรดีกว่าว่าอย่างไรกันบ้างความอ้างว้างเดียวดายเล่นใหญ่รัชดาลัยเทียเตอร์ทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นแบบนี้คุณจตุพรบอกว่าเป็นทหารเนี่ยมันต้องเด็ดเดี่ยวสิไม่ใช่มาอ้างว้างเดียวดายอ่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวในรายการมองไกลนะคะบอกว่าดิพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยแถลงข่าวนะคะไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยได้ฝากขอโทษสื่อมวลชนและประชาชนที่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวไม่เหมาะสมเนื่องจากแบกรับภาระปัญหาไว้บนบ่าจึงถูกกดดันด้วยความคาดหวังของประชาชนอยู่คนเดียวทำให้รู้สึกอ้างว้างและเดียวดายกับการแก้ไขปัญหาจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนไม่นำเสนอความเห็นจากฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีได้หายจากความอ้างว้างเดียวดายนะคุณจตุพรบอกว่าพลตรีสรรเสริญต้องเข้าใจว่าโลกมี2ด้านเสมอจึงไม่ควรกำหนดว่าตัวเองทำถูกเป็นคนดีแล้วคิดว่าคนอยู่ตรงข้ามต้องเป็นฝ่ายชั่วร้ายส่วนการเสียสละให้สังคมนั้นตนยึดหลักว่าให้เป็นผู้เสียสละแต่อย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละเพราะการเสียสละที่มีความสุขต้องไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละคิดแบบนี้ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นประธานนปช.กล่าวอีกนะคะว่าการบอกว่าพลเอกประยุทธ์อ้างว้างเดียวดายแบกรับปัญหาบนบ่าอยู่คนเดียวนั้นแล้วพวกแม่น้ำห้าสายไปไหนหมดผู้นำคสช.เป็นทุกข์ไม่ช่วยหรือการคิดแต่ว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละแล้วเป็นทุกข์อยู่คนเดียวจนต้องการให้คนอื่นมาเห็นใจเพื่อจะได้หายทุกข์ทั้งที่ประชาชนแบกความทุกข์ยิ่งกว่าและประชาชนจะหายทุกข์ได้อย่างไรฟังเสียงคุณจตุพรค่ะถ้านายกรัฐมนตรีเป็นคนทุกข์ที่สุดของประเทศนี้แล้วประชาชนล่ะครับก็สิ่งที่ท่านอยู่นะครับอำนาจไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เนี่ยแต่ท่านยังมีความทุกข์เลยมันจึงสะท้อนอะไรครับอำนาจอาจจะทำอะไรทุกอย่างได้แต่อำนาจหรือมาตรา44ไม่สามารถสั่งให้นายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีได้ให้นายกรัฐมนตรีไม่กลายเป็นคนเดียวดายอ้างว้างใครๆก็ไม่ครบเลยอ่ะมันไม่ได้ทำไมไปที่ไหนใครๆก็ไม่รักมันไม่ได้ชายชาติทหารต้องยืนหยัดอย่างทรนงดิและท่านต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับท่านมาเองนะท่านมาเองท่านอาสาเองไม่ใช่พวกผมไปเลือกให้ท่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าทำไม่ได้เนี่ยท่านก็รู้สิครับว่าก่อนที่ท่านจะมาหรือแม้กระทั่งว่าหลังที่ท่านไปประเทศนี้ยังอยู่ต่อไปนะครับไม่ไหวก็หยุดครับเพราะยิ่งเดินยิ่งทรมานตัวเองและการทรมานตัวเองของท่านเป็นการทรมานประเทศชาติและประชาชนคุณจตุพรกล่าวอีกนะคะว่าส่วนกรณีที่พันเอกปิยพงศ์กลิ่นพันธ์ทีมโฆษกคสช.ได้กล่าวหาการล่องเรือเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของสถานีโทรทัศน์พีซทีวีโดยบอกว่าเป็นการระดมทุนของสถานีพีซทีวีการเปรียบเทียบถึงนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ได้ทำงานร่างรัฐธรรมนูญอย่างหนักและพวกตนไปดื่มกินอย่างมีความสุขนั้นคุณจตุพรบอกว่าทหารคนนี้คงดูละครดาวพระศุกร์มากไปเดี๋ยวนี้ทหารนักรบพูดกันแบบนี้แล้วหรือความเป็นจริงทหารอยู่ในห้องแอร์พูดกล่าวหาคนอื่นขณะที่ยังมีทหารอยู่รอยต่อตะเข็บชายแดนทั่วประเทศ
หากตนจะว่าแล้วสื่อทำไมต้องมาฟังทหารห้องแอร์พูดด้วยหรือส่วนการวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่วิจารณ์การร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยเพราะเคยวิจารณ์และไม่เอานายกรัฐมนตรีคนนอกที่นายมีชัยเคยเขียนมาแล้วตั้งแต่ปี2534แต่ครั้งนี้กลับมาอ้างว่าเขียนขึ้นเพราะยังไม่มีการเลือกตั้งจึงให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกและทำไมไม่เขียนให้มาจากส.ส.หรือกำหนดไว้ในบทเฉพาะการก็ได้นอกจากนี้นายมีชัยยังเขียนไม่ให้ร่างรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้โดยกำหนดให้ทุกพรรคต้องใช้เสียงเห็นชอบร้อยละ10ซึ่งการเขียนไว้เช่นนี้อ่านและเข้าใจได้ทันทีและการที่นายมีชัยแถลงในการชี้แจงต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.โดยระบุถึงการเขียนร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557กำหนดไว้ซึ่งนายมีชัยเป็นคนเขียนเองไม่ใช่หรือประธานนปช.กล่าวด้วยว่าตนประกาศความร่างรัฐธรรมนูญเป็นการแสดงจุดยืนของตัวเองไม่ได้ปลุกระดมคนอื่นใครจะความหรือไม่ก็ตามนะฮะหลายประเด็นชัดเจนทั้งนั้นเลยค่ะต่อกันที่คุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์นะคะฝากให้พลตรีสรรเสริญมาขอโทษสื่อมวลชนที่ได้แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวว่าต้องขอขอบคุณพลตรีสรรเสริญที่ไม่ได้โทษรัฐบาลเก่าโทษพรรคการเมืองหรือโทษนักการเมืองว่าเป็นต้นเหตุหรือว่าอยู่เบื้องหลังการทำให้ท่านผู้นำอารมณ์เสียทั้งนี้หลักค่านิยม12ประการที่คสช.บอกให้คนไทยท่องและปฏิบัติตามคนที่เคยบัญญัติกลับละเลยมองข้ามไม่ปฏิบัติเสียเองเช่นค่านิยมข้อที่9ที่ระบุให้มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมหรือข้อ11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจส่วนที่บอกว่าหัวหน้าคสช.รู้สึกอ้างว้างและเดียวดายฟังแล้วสับสนทำความเข้าใจตามลำบากเพราะท่านเป็นรัฐาธิปัตย์มีองคาพยพกองทัพกองกำลังทหารมีอำนาจเด็ดขาดตามมาตรา44มีแม่น้ำ5สายที่ตั้งมาเองกับมือห้อมล้อมอบอุ้มพร้อมจะตามใจเพราะลงเรือแปะต้องตามใจแปะจะอ้างวางและเดียวดายได้อย่างไรคุณนุสรยังบอกต่อค่ะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์รู้สึกแบบนั้นจริงประชาชนเนี่ยน่าจะอ้างวางและเดียวดายมากกว่าทั้งพี่น้องชาวสวนยางพาราที่เดียวดายจนต้องผูกคอตายชาวนาเกษตรกรที่พืชผลการเกษตรทุกตัวราคาปรับตัวลดลงปัญหาภัยแล้งที่ปลูกพืชอะไรก็ไม่ได้และที่บอกว่าท่านผู้นำรู้สึกว่าเหลียวไปข้างหลังเหมือนเดินอยู่คนเดียวนั้นก็ควรต้องใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบว่านำพาประชาชนนำพาประเทศชาติไปผิดทิศผิดทางหรือไม่ทำไมถึงเหมือนเดินอยู่คนเดียวการบริหารประเทศให้ดีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนมากกว่าการสั่งกำลังพลซ้ายหันขวาหันที่เคยคุ้นชินมาตลอดพลเอกประยุทธ์กำลังเดินฝ่ากระแสโลกที่กดดันให้ไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนำไปสู่การเลือกตั้งถึงขั้นที่หลายประเทศประกาศไม่เจรจาการค้าตราบที่ประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีประชาธิปไตยหรือไม่ซึ่งหากเดินฝ่ากระแสโลกยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยและเพื่อนร่วมทางนับวันก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะคะแหมฟังคุณอนุสรแล้วก็นึกถึงคำพูดคุณจตุพรบอกท่านอาสามาเองไม่ไหวก็หยุดเพราะยิ่งเทินก็ยิ่งทรมานตัวเองทรมานประเทศทรมานประชาชนนะคะมีคนหนึ่งนะคะสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงกรณีนี้บอกว่าทำผิดขอโทษได้แต่อย่าทำอีกเพราะคำพูดจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เคารพว่าท่านเป็นผู้นำทำงานบริหารประเทศให้คนไทยและในฐานะนักการเมืองที่ถูกฝึกมาให้อดทนสำรวมและมีวุฒิภาวะเห็นท่านแสดงออกแบบนี้บ่อยๆแล้วไม่สบายใจโกรธได้แต่อย่าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนและอย่าไปน้อยใจอย่าไปบ่นต่อหน้ากล้องเลยครับสงสารคนที่เขาอยู่ใกล้ที่มารอพบเพื่อที่จะเสนองานแล้วก็คนดูทีวีที่บ้านว่านี่คือนายกของเขาผมไม่ได้เกลียดท่านนะออกตัวไว้เลยนะคะจบข่าว19ค่ะเคารพธงชาติแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะเปิดทีวีค่ะเปิดทีวีตั้งนาฬิกาปลุกกันเมื่อกี้3นาทีใจร้ายจังไม่ยอมฟังเมื่อกี้เขาปวดหัวนะปวดหัวมากเลยค่ะ
เพราะว่ามีประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลนั้นมันหายไปแต่ตอบเรื่องการศึกษาเมื่อกี้การศึกษาก็มีด้วยมันสองอันที่ว่าหายไปนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้วก็ไอ้เรื่องปวดหัวไม่ได้ให้ยาพาราช่อฟ้าใบละกาเลยนะเมื่อกี้แต่อธิบายบอกว่ามันอยู่เรื่องอำนาจกับหน้าที่เนี่ยมันต่างกันอำนาจเนี่ยไม่ทำก็ได้ทำไม่ทำก็ได้แต่หน้าที่เนี่ยต้องทำที่ฉันนั่งฟังอยู่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีสาระอะไรสำคัญถึงขั้นที่จะจำเป็นที่จะต้องเอาไปเขียนไว้ในนั้นเลยนะคะเพราะถ้ามีการเปรียบเทียบกับนโยบายที่ถูกประกาศหรือว่าได้มีการใช้ในการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองอ่ะมันจะถูกทำได้ดีกว่าการบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะบังคับก็คือทำก็จะทำเหมือนรูทีนนะคะฉันต้องทำเพราะหน้าที่คือต้องทำแต่เนี่ยเขาต้องทำเพราะเขารับปากกับประชาชนไว้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ผิดจากคำพูดที่เคยพูดกับประชาชนเนี่ยประชาชนจะตัดสินแล้วก็จะพิพากษาเขาเองว่าต่อไปคุณจะได้เข้ามาบริหารประเทศอีกหรือเปล่าซึ่งเรื่องนโยบายการศึกษาเนี่ยถามว่ารัฐบาลที่ผ่านมาทักษิณทำไหมทำของนายพิสิทธิ์ก็ทำนะคะเรียนฟรีของนายพิสิทธิ์เนี่ยเรียนฟรีแต่ว่ามันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่ก็ตรงที่1ชุดนักเรียนก็ต้องซื้อเองหนังสือก็ต้องซื้อคือไม่จ่ายค่าเล่าเรียนเฉยๆอ่ะแต่ค่าอื่นๆเนี่ยรวมๆแล้วยังไงก็ต้องจ่ายอยู่ดีมันก็นำสู่การวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งดูในรายละเอียดของรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกเลยนะคะว่าคำว่าเรียนฟรีนั้นหมายรวมถึงทุกอย่างโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องดึงเงินแม้แต่สตางค์แดงเดียวออกจากกระเป๋าหรือเปล่าอันนี้คือส่วนหนึ่งว่าด้วยเรื่องของการศึกษาที่สปท.และคสช.จะต้องปฏิรูปร่วมกันอีก1ปีนะคะและถ้าไม่เสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะปฏิรูปต่อไปได้โดยกรท.แก้กฎหมายให้ก็อยู่กันไปยาวๆต่างก็คือว่าเอาล่ะคุณบอกแค่ขยับหมวดให้กลายเป็นหน้าที่ของรัฐไปอยู่ในหมวดที่5เนี่ยนะคะในเรื่องของการศึกษาหรือว่าสาธารณสุขก็ตามทีจากเดิมที่มันเคยอยู่ในหมวดของสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยคือคุณขยับคำว่าสิทธิของปวงชนชาวไทยให้กลายเป็นแค่หน้าที่ของรัฐต้องทำแต่คือสิทธิ์มันใหญ่กว่าหน้าที่นะคะคือสิทธิ์เนี่ยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพการขยับออกจากหมวดสิทธิ์ของประชาชนออกไปอยู่ในหมวดของหน้าที่ของรัฐความใหญ่น่ะและคุณค่าของการตีความเนี่ยมันลดลงอันนี้คือหนึ่งเมื่อกี้เขาพยายามอธิบายไงคุณนิชนันบอกว่าพอระบุว่าเป็นหน้าที่แล้วถ้ารัฐเกิดไม่ทำประชาชนสามารถฟ้องร้องได้ก็เลยมองว่านี่มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่มันได้โดยอัตโนมัติรัฐฟ้องร้องได้ว่าประชาชนฟ้องร้องได้ว่าไม่ทำตามหน้าที่ของรัฐแต่คุณไม่ระบุไว้ว่านั่นคือสิทธิ์ของประชาชนซึ่งในรัฐธรรมนูญปี50ระบุไว้เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะคะขนาดเป็นรัฐธรรมนูญไม่ต้องพูดถึง40ดิฉันมีฉบับเปรียบเทียบที่ทำเอาไว้ท่านอาจารย์ธิดาเคยเอามาทำนะทำโดยท่านอาจารย์นาถดวงวิชัยเป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภาได้ทำการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ4050ไว้ดิฉันเลยไปเปิดย้อนดูในเรื่องของการศึกษาขออนุญาตนะในเมื่อว่ากันด้วยรัฐธรรมนูญน่ะก็เดี๋ยวจะหาว่าพูดแบบไม่อ้างอิงเนี่ยนะฮะในปี50บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาแก้คำว่าขั้นพื้นฐานออกซึ่งในปี40ระบุไว้นะฮะไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแล้วก็ระบุเอาไว้มีการปรับแก้เล็กน้อยมีการระบุว่าผู้ยากไร้ผู้พิการทุพพลภาพอยู่ในสภาวะยากลำบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นอันนี้โดยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะการศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตัวเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐประเด็นที่จะชี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยค่ะเรื่องการศึกษาก็ดีหรือสาธารณสุขถูกระบุไว้ให้เป็นสิทธิเสรีภาพอยู่ในหมวดของสิทธิเสรีภาพคือเป็นสิทธิของเราขั้นพื้นฐานเลยแต่นี่คุณโยกการโยกนี่แหละค่ะคือจุดที่นักวิชาการหลายๆคนบอกว่านี่คือการลดทอนสิทธิของประชาชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือการเรียกร้องค่ะนี่ยังไม่นับนะเดี๋ยวไม่รู้จะพูดถึงบ้างนะฮะในเรื่องของซึ่งอยู่ในหน้าที่ของรัฐนะว่าด้วยการดำเนินงานบอกว่ารัฐเนี่ยต้องอนุรักษ์คุ้มครองการดำเนินนโยบายใดจะกระทบต่อวิถีชีวิตสุขภาพประชาชนเนี่ยไม่ได้ในนี้ระบุไว้ในมาตรา54ว่าให้ฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วก็ในถัดไปมาตรา55เนี่ยให้มีการเยียวยานะฮะ
อยู่ใน54นั่นแหละให้เยียวยาการเดือดร้อนแต่ไม่ระบุการทำ EIA และ EHIA นี่คืออยู่ในหมวดที่เขาพูดไปเมื่อกี้หน้าที่ของรัฐก็คงหยิบมาเป็นบางส่วนนะคะที่พอจะโฆษณาได้สรุปออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่หายแค่ขยับย้ายเปลี่ยนหมวดเท่านั้นแต่ท่าทางที่ดีนะคะควรจะต้องบอกว่าคุณย้ายจากหมวดอะไรไปหมวดอะไรและย้ายทำไมย้ายทำไมก็อ้างไงว่ามันจะทำให้เหมือนเป็นการบังรัฐบังคับที่ต้องทำให้ทุกรัฐบาลต้องทำโดยปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เอานโยบายที่เคยเป็นประชานิยมเนี่ยเคยเอามาไว้ในรัฐธรรมนูญซะซึ่งเดิมที่เป็นสิทธิ์รัฐก็ต้องทำอ่ะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของปวงชนที่รัฐต้องทำให้ประชาชนอยู่แล้วไปดูเรื่องรายงานสิทธิมนุษยชนนะคะคุณขึ้นมาเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศนี่ได้มีการส่งรายงานในเรื่องของสิทธิมนุษยชนไทยให้กับ UN นะคะเพื่อยังคงยืนยันว่าคนไทยเนี่ยมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ได้อยู่นะคะประเด็นที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะจะเสนอในรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะคะเพื่อรายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHRC นะคะอาทิประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่รับรองสิทธิแล้วก็เสรีภาพของประชาชนเท่าเทียมกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆโดยคงหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศแล้วก็กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สอดคล้องกับหลักการปารีสมีการตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรวมถึงการที่ไทยได้มีการผลักดันหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและ UPR แล้วก็บรรจุนะคะในหลักการว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนในวิสัยทัศน์ของอาเซียนด้วยนอกจากนี้ค่ะในรายงานยังคงมีประเด็นที่ประเทศไทยนั้นได้มีการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอาทิการรักษาสมดุลระหว่างสิทธิในการที่ดินนะคะทำกินกับการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะในกิจการประมงทะเลการปราบปรามการค้ามนุษย์ส่วนประเด็นที่ถูกจับตา มากที่สุดนะคะก็คือประเด็นในเรื่องของสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองกระทรวงการต่างประเทศก็รายงานประเด็นนี้ไปนะคะว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การชุมนุมนั้นรัฐบาลสนับสนุนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่กระทบต่อความสงบและความปลอดภัยเปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรูปและรัฐธรรมนูญและรายงานถึงพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะด้วยนะก็คือพรบ.การชุมนุมในที่สาธารณะก็ยังมีการรายงานไปที่กระทรวงการต่างประเทศนะก็ยันว่าคนไทยก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยโดยเฉพาะประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแต่ต้องไม่กระทบต่อความสงบและความปลอดภัยก็นปช.มันกระทบอะค่ะกระทบต่อความปลอดภัยต่อความสงบแต่อีกกลุ่มอื่นไม่กระทบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะที่ฉันเติมให้ให้เสรีภาพแต่มีเสรีภาพแต่เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าแต่เมื่อไหร่คือไม่ใช่อ่ะฮะมาดูกันต่อที่กสม.นะคะอย่างที่ทราบกันว่าถูกลดระดับลงมาเนี่ยนะคะแล้วก็ยอมรับว่ากระทบกับบทบาทบนเวทีสากลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะหรือว่ากสม.นี่แหละออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการลดสถานะของกสม.จาก A เนี่ยเป็น B โดยผู้ที่ลดก็คือสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติโดยระบุนะคะว่าการจัดสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่างๆเป็นการดำเนินการโดยคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่า ICC เหตุผลที่มีการเสนอให้ลดระดับสถานะของกสม.เนื่องมาจากความกังวลใน3ประเด็นประเด็นแรกค่ะเป็นเรื่องของกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกสม.ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องขาดหลักการหรือว่าขาดหลักประกันการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการสรรหาและการได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนที่มีความหลากหลายโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญประเด็นที่2นะคะได้แก่การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนล่าช้า
ซึ่งรวมถึงรายงานการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553และในช่วงระหว่างปลายปี2556ถึงกลางปี2557และประเด็นสุดท้ายได้แก่มีการขาดบทบัญญัติที่ชัดเจนในกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มกันจากการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในกรณีการทำหน้าที่โดยสุจริตและเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งถือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของกสม.อย่างไรก็ตามแม้กสม.จะถูกลดสถานะโดย ICC จาก A เป็น B แต่กสม.จะยังคงดำเนินการเพื่อให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของกสม.ที่จะประกาศใช้ในอนาคตมีความสอดคล้องกับหลักการปารีสในประเด็นต่างๆที่เป็นข้อห่วงกังวลของ SCA และแม้ว่าการถูกปรับลดสถานะอาจส่งผลกระทบต่อสถานะและบทบาทของกสม.ในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอยู่บ้างแต่กสม.จะยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ต่อไปทั้งการดำเนินงานในประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมและการดำเนินความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่างๆในกรอบ ICC จะเป็นเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับสากลกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอาทิการเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ UPRและต่อคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆที่ประเทศไทยเป็นภาคีนะฮะก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเหล่านี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญที่คุณมีชัยร่างไม่ได้กำหนดไว้เลยนะฮะแต่ถ้ากสม.จะทำถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละค่ะแต่ถ้าบอกว่าจะดำเนินการเพื่อให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานกสม.สอดคล้องกับหลักการปารีสไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสอดคล้องกันไหมนะคะเอาใจช่วยกสม.แล้วกันค่ะทำแบบนั้นเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพิจารณาอำนาจขององค์กรอิสระในประเทศไทยเนี่ยกสม.น่าสงสารที่สุดนะ มีสิทธิ์แค่รายงานและท้วงติงแต่ไม่ได้มีผลทางกฎหมายอย่างเช่นถ้าไม่ทำตามคำแนะนำของกสม.ที่พิจารณาแล้วว่าละเมิดสิทธิประชาชนหรือไม่เนี่ยจะเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าอันนั้นทำไม่มีสิทธิ์และทำไม่ได้นะคือมันยักษ์ที่ไม่มีกระบองใช่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆสำหรับกสม.อย่างกกต.เนี่ยก็ยังทำอะไรได้โดยเฉพาะเออแจกใบแดงได้ระงับยับยั้งนู่นนี่นั่นได้ปปช.นี่โอ้โหหนักเลยนะคะล้นเหมือนกันโดยเฉพาะการเพิ่มอำนาจให้สามารถท้วงติงการทำงานของรัฐบาลได้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เหมือนกันคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็เช่นเดียวกันนะคะหันไปดูที่กสม.ทำอะไรไม่ได้เลยแค่รายงานบอกว่าเรื่องนี้ละเมิดสิทธินะแล้วไงต่อก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้มีผลบังคับอะไรเลยประชาชนเราควรจะได้รับด้วยเพราะว่าเราถูกละเมิดกลายเป็นว่าหน่วยงานที่มาดูแลในเรื่องนี้ไม่มีกระยับไม่มีกระบองไม่รู้ประเทศอื่นเป็นยังไงกันบ้างนะก็ไปดูหลักการปารีสค่ะที่เขาระบุว่าถ้าไม่ทำตามแล้วมันจะมีกฎหมายหรืออะไรที่จะนำสู่การเอาผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไทยอ่ะเราไม่ได้ทำตามมาตั้งแต่ต้นเหมือนที่จำได้ไหมเราไปยื่น UN กับคุณหมอเวงแล้วก็พยายามได้มีการอิงถึงเรื่องนี้ด้วยส่วนมากจะออกไปในแนวทางก็เหมือนประจานนะคือแสดงออกไปเตือนไปแล้วก็ให้โลกรู้แต่ก็เหมือนว่าทำได้ไม่มีผลอะไรแต่มันก็จะมีผลในการเอาไปพิจารณากับมาตรการของประเทศต่างๆต่อประเทศอื่นใช่ซึ่งเขาก็พูดกับเราว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายอำนาจรัฐในประเทศได้เขาก็มีหน้าที่แค่รับเรื่องไว้แล้วก็ทำได้แค่นี้ดีเหมือนที่ทำได้ดีที่สุดแค่นี้เป็นหลักฐานนึงอะไรเงี้ยให้การร้องเรียนอื่นๆเอาไปประกอบได้หรืออย่างส่วนหนึ่งที่ไทยโดนตอนนี้ก็คือถูกลดเกรดจาก A มาเป็น B และถามว่าการถูกลดเกรดนี้มาจากเหตุผลอะไรหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างมากหลังการรัฐประหารและไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่โดนค่ะชาวต่างชาติก็โดนนะคะเมื่อเร็วๆนี้
เป็นนักเขียนการ์ตูนนะคะของหนังสือพิมพ์ The Nation ที่เขาถูกไม่ต่อวีซ่าให้ทั้งที่เขาก็อยู่ประเทศไทยแล้วก็มาทำงานทางด้านนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นนักข่าวคนนึงเนี่ย10กว่าปีก็ถูกกระทำแบบนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะมีข่าวจากสำนักข่าว CNN ค่ะที่เป็นสื่อยักษ์ใหญ่เลยของสหรัฐรายงานไปทั่วโลกเลยนะคะว่านายหลี่ซินที่เขาเป็นนักข่าวชาวจีนนะคะหายตัวไปหลายสัปดาห์นะคะระหว่างขอลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยล่าสุดค่ะกลับพบว่าถูกเจ้าหน้าที่ของจีนเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วทางนี้จากการเปิดเผยของนางเหอฟั่งเหมยนะคะภรรยาของนายหลี่ซินระบุว่าได้พูดคุยกับนายหลี่ซินครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างอยู่บนรถไฟจากไทยกำลังจะเดินทางไปยังประเทศลาวหลังจากนั้นก็หายตัวไปค่ะสำหรับนายหลี่ซินเนี่ยเคยเป็นอดีตบรรณาธิการข่าวของหนังสือพิมพ์ชื่อดังในจีนและยังเคยเปิดเผยด้วยนะคะว่าถูกเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นกดดันให้เป็นสายลับคอยสอดแนมการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ NGO ด้วยเหตุผลนี้เขาจึงพยายามที่จะขอลี้ภัยอยู่ในไทยซึ่ง CNN ก็ยังระบุด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ของนายหลี่ซินเนี่ยนับเป็นเหตุการณ์ครั้งที่4ตั้งแต่เดือนตุลาคม2558เกี่ยวข้องกับกรณีชาวจีนต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ถูกส่งตัวจากไทยไปให้จีนหรือหายตัวไประหว่างอยู่ในประเทศไทยคือจะบอกว่าเราส่งตัวไปให้หรือเปล่าก็ไม่แน่ชัดแต่ที่แน่ๆเขาอยู่ในประเทศไทยจู่ๆก็หายตัวไปแล้วก็ไปโผล่ว่าทางการจีนเนี่ยได้มีการควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็น่าคิดนะคะไม่ใช่เฉพาะประชาชนไม่ใช่เฉพาะนักสื่อสารมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะที่ถูกละเมิดสิทธิ์ทางด้านของนักกฎหมายก็โดนด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการเรียกร้องแล้วก็ขอไปยังสภาทนายความเพื่อที่จะให้ปกป้องนักกฎหมายตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพค่ะสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนมูลนิธิธรรมสิ่งแวดล้อมมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมพร้อมด้วยทนายความนะคะนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกว่า30รายร่วมกันลงชื่อในแถลงการเพื่อขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติการดำเนินคดีขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความและให้สภาทนายความปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องผู้ร่วมวิชาชีพจากกรณีการกักตัวการคุกคามและการดำเนินคดีต่อนางสาวเบญจรัตน์มีเทียนทนายความและกรณีการดำเนินคดีต่อนางสาวสิริการเจริญสิริทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหนึ่งในคณะทำงานคดี14ผู้ต้องหาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้งนี้ขอให้สภาทนายความตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวและร่วมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อการกระทำใดๆอันเป็นการแทรกแซงขัดขวางหรือคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความในการปกป้องลูกความตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะโดนกันหมดทุกกลุ่มทุกอาชีพจริงๆนะคะก่อนที่จะเบรกมีเรื่องเล่าต่อให้ฟังนิดนึงเมื่อวานนี้ได้เล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าแพทริกเมอร์ฟี่เนี่ยไปเจอกับนักเคลื่อนไหวแล้วก็อาจารย์นิธิทีนี้เนี่ยใช่ผมชัดลึกตามเรื่องนี้ต่อนะคะแล้วก็บอกว่าจากเป็นแหล่งข่าวจากแกนนำนปช.แต่ไม่ระบุว่าเป็นท่านใดบอกว่าการพูดคุยเนี่ยไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้หลุดไปยังนักข่าวได้ยังไงเพราะว่าปกติเนี่ยการเดินสายพูดของแพทริกเมอร์ฟี่ไปคุยกับกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้าไปหลากหลายแหละแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขานั่งเครื่องบินพาณิชย์เสร็จปุ๊บรายชื่อปรากฏก็เลยทำให้นักข่าวเนี่ยรู้ว่าช่วงจังหวะทางการเมืองตอนนี้มันกำลังจับตาอยู่เสร็จปุ๊บถามว่าเขาไปคุยเรื่องอะไรกันบอกส่วนมากเวลานัดคุยเนี่ยจะคุยสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นๆว่ามีอะไรน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุยก็คือเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นว่าบ้านเราเขียนออกมาแบบนี้บ้านคุณเป็นยังไงนี่คือการแลกเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งที่ทางตัวแทนที่ได้คุยกับแพทริกเมอร์ฟี่เมื่อวานได้มีการร้องขอก็คือช่วยหน่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามรถแมพก็คือเลือกตั้งเนี่ยเคยรับปากไว้ยังไงขอให้เป็นแบบนั้นเขาก็เลยตกปากรับคำบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาสามารถช่วยได้เพราะว่าเขาก็ได้เน้นย้ำเรื่องนี้กับรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่แหล่งข่าวจากแกนนำนปช.ได้เปิดเผยนะคะว่าทางอุปทูตสหรัฐรับปากแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมั่นใจว่ารัฐบาลจะต้องทำแบบนี้เพราะเขาได้คุยกับเรื่องนี้กับรัฐบาลไว้แล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคุณเรืองไกรใช่ไหมไปยื่นต่อกกต.เพื่อที่จะให้พิจารณาสถานภาพของนายพิสิทธิ์ว่าเป็นหัวหน้าพรรคได้หรือเปล่า
ในวันที่20กุมภาพันธ์นะคะทนายมือหนึ่งค่ะคุณบัณฑิตสิริพันธ์แม้มือจะสั่นแล้วเนี่ยนะคะก็จะไปยื่นต่อศาลอุทธรณ์เพื่อคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ลากยาวดิฉันเชื่อเลยว่ากกต.ออกลูกไหนทีนี้พักกันคู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะติดตามคลิปค่ะมีอะไรน่าสนใจพักกันคู่เดียวค่ะพลังของชาวเน็ตกันนะคะที่พยายามจะต้องหาคนที่ขับรถเหยียบสุนัขให้ได้นะคะเหยียบคนเดียวไม่พอยังมีการถอยเหยียบกันไปอีกซ้ำสองนะคะเป็นครั้งที่สองจะเป็นอย่างไรติดตามชมคลิปดังกล่าวกันค่ะโดยสมาชิก Facebook นะคะที่ชื่อธนัทได้มีการเผยคลิปภาพเหตุการณ์สุดสะเทือนใจนะคะพร้อมกับระบุข้อความว่าแบบนี้ยังเรียกว่าคนไหมสงสารเปียกซึ่งปรากฏเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะคนขับรถเก๋ง Toyota Camry สีบอลเงินนะคะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับรถเหยียบสุนัขตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าเปียกซ้ำถึง2ครั้งก่อนจะวนรถเนี่ยกลับออกไปอย่างไม่ใยดีทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากนะคะเข้ามารุมประณามแล้วก็สาปแช่งคนขับรถรายนี้รวมถึงมีการเรียกร้องให้มีการติดตามตัวคนขับรถเนี่ยมารับโทษทางกฎหมายต่อไปด้วยโดยคลิปดังกล่าวนะคะได้ถูกเผยแพร่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อมาผู้โพสต์รายเดิมก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลค่ะว่าเบื้องต้นได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ก็เพื่อให้ติดตามตัวผู้ขับขี่มารับผิดตามกระบวนการกฎหมายต่อไปโดยขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ให้ความสนใจนอกจากนี้นะคะดารานักแสดงอย่างคุณแหม่มวิชุดาพินดั้มนะคะก็เป็นนักแสดงชื่อดังได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะที่มีชื่อว่าวิชุดาแหม่มพินดั้มเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรียกร้องให้ชาวเน็ตเนี่ยรวมพลังกันแชร์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวกดดันให้คนขับรถเก๋งเนี่ยออกมาแสดงตัวแล้วก็รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งข้อความโดยละเอียดนะคะก็ระบุว่าช่วยแชร์หน่อยนะคะแหม่มขอความกรุณาเพื่อนๆที่เห็นโพสต์นี้ช่วยแหม่มแชร์ให้ไปถึงบุคคลที่ขับรถคันนี้ที่ทับเปียกตายหน่อยนะคะเมื่อเขารับรู้แล้วกรุณาแสดงตัวหน่อยนะคะติดต่อหาแหม่มหรือว่าติดต่อหาเจ้าของหมาก็ได้ค่ะเหยียบซ้ำสองนะคะน่าสงสารสองคนนะคะก็หวังว่าพรบคุ้มครองสัตว์ใช่ไหมคะประกาศใช้แล้วเนาะน่าจะเอาผิดอะไรได้บ้างนะคะหมดเวลาค่ะวันนี้ห้องข่าวเราเรื่องเช้านะคะพวกเราสี่สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะคุณอรุณโนทัยสิริบุตรคุณกุลธิดาชวนกุลคุณชุติมากุมารดิฉันนิชนันจำดวงพร้อมทีมข่าวพบกับพวกเราทั้งสี่สาวได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ